สวัสดีค่ะขอสวัสดีผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะเข้าสู่งานปาฐกถานิติศาสตร์ศาสตราจารย์คนึงรือชัยประจำปี2559ค่ะดิฉันกัทรีปฐมวรวงศ์นิติศาสตร์บัณฑิต2557ค่ะค่ะกิจกรรมของวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันคือเป็นงานในหัวข้อของปาฐกถานะคะประชาคมอาเซียนก้าวต่อไปค่ะในช่วงแรกของเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีการค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทิรันจันงามท่านอาจารย์หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศค่ะได้เป็นเกียรติขึ้นมากล่าวรายงานและขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหานท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ประธานในพิธีได้เป็นเกียรติกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านศาสตราจารย์คนึงรือชัยศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัยหานคณบดีคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านศาสตราจารย์คนึงชัยหานแม้ว่าท่านจะเคยดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานอัยการมาก่อนแต่ท่านได้ให้ความสำคัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองหรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและจากการที่ท่านได้ทำงานด้านกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องท่านจึงตระหนักว่าคนไทยรวมทั้งนักกฎหมายส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคมมากนักไม่ว่าจะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนจะก้าวต่อไปในทิศทางใดจะมีความมั่นคงหรือไม่ย่อมเป็นที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคนในฐานะประชาชนอาเซียนด้วยเหตุนี้แนวคิดและมุมมองทางด้านนิติศาสตร์ต่อประชาคมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ามุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์เนื่องจากท่านศาสตราจารย์คนึงรือชัยเป็นครูผู้มีความเมตตาและกรุณาต่อศิษย์เป็นอย่างมากท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอันเป็นที่มาของการจัดงานปาฐกถานิติศาสตร์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านศาสตราจารย์คนึงในวันนี้ซึ่งทางภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ในการจัดงานในวันนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจประชาคมอาเซียนในแง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศและถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอันเป็นการสอดคล้องกับข้อสรุปที่ได้จากอาเซียนซัมมิตครั้งล่าสุดที่ต้องการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยหัวข้อเรื่องอาเซียนนั้นนอกจากจะเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านศาสตราจารย์คนึงยังประสงค์จะให้ท่านศาสตราจารย์คนึงทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงความกังวลของท่านที่มีต่อปัญหาอันเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนมาโดยตลอดดังเช่นในครั้งนี้วิทยากรแต่ละท่านจะได้เสนอแนวคิดในทางวิชาการโดยหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปสุดท้ายนี้ในนามของภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้งานการจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหานค่ะประธานในพิธีขึ้นมากล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านศาสตราจารย์คนึงรือชัยนะครับกับเรียนท่านศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็คณะผู้จัดนะฮะหรือว่ายิ่งหัวหน้าภาควิชานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาฏิรันจันงามนะครับในโครงการวิชาการเรื่องรำลึกถึงเป็นที่ยูโรคอนเฟอเรนซ์นะฮะปาฐกถาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับชุดศาสตราจารย์คนึงหรือชัยสำหรับปีนี้นะครับ2550ประจำปี2559นะครับเสาร์วันเสาร์ที่19ธันวาคม2558นะครับซึ่งอันนี้เราจัดที่ห้องดร.จี๊ดเศรษฐบุตรนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมขออนุญาตรายงานความเป็นมาของงานและความคิดแล้วก็เป้าหมายในครั้งนี้ด้วยนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับความเป็นมาของงานวิชาการครั้งนี้
สำหรับของท่านอาจารย์คนึงหรือชัยเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่12มกราเมื่อ2556นะครับซึ่งคณะนิสสัตเองเห็นความสำคัญอย่างมากในเรื่องการจัดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะรำลึกถึงนะครับบุรพคณาจารย์ทั้งหลายซึ่งให้ประสิทธิศาสตร์วิชาแล้วก็วางรากฐานของแนวความคิดหรือองค์ความรู้แรงต่างด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการแสดงวิทยาจิตแล้วก็เชื่อชูเกียรติของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องมีนะครับโอกาสที่จะจัดงานวิชาการขึ้นมาเพื่อให้นะครับลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยได้แสดงนะครับมุทิตากิจต่อท่านแล้วก็สานต่อแนวความคิดของท่านเองนะครับโดยว่องยิ่งใน 3-4 เรื่องที่ท่านอาจารย์คนึงได้นะครับมอบให้กับทางคณะนะครับคืออันที่1เนี่ยท่านเป็นผู้ที่สอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเป็นแล้วก็วิชากฎหมายระหว่างประเทศแขนงคดีบุคคลให้กับทางคณะนะครับท่านจบการศึกษาจากเคมบริดจ์แล้วก็เนติบัณฑิตอังกฤษจากเกรย์อินนะครับท่านเริ่มสอนประมาณปี2506นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงที่มีการสอนระดับประกาศนียบัตรทางธุรกิจเนี่ยท่านก็มาช่วยเป็นผู้บรรยายในกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากหัวข้อหนึ่งคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับในภาระงานที่ท่านได้ช่วยอย่างมากเลยแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีคือปริญญาโทและเอกเนี่ยท่านมีงานที่เป็นรับในเรื่องการสอบวินิจฉัยนะครับให้แก่คณะนิสสัตนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ท่านรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเพราะยิ่งใน3สาขาที่ท่านเชี่ยวชาญก็คือกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับกฎหมายระหว่างประเทศแขนงคดีบุคคลแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่2ที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับคณะนะครับงานที่3เนี่ยท่านได้เข้ามาเป็นกรรมการประจำคณะแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะครับทั้งในกรรมการประจำคณะแล้วก็กับทางภาควิชาอะไรต่างๆในเรื่องของการบริหารงานวิชาการแล้วก็รวมถึงของมหาลัยด้วยนะครับงานที่4เนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญมากก็คือท่านได้ให้ความคิดกำลังใจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ของคณะนิสสัตแล้วก็ศิษย์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีความตระหนักแล้วก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในบริบทของประชาคมอาเซียนนะครับที่มีต่อบทบาทของกฎหมายภายในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญแล้วก็นะครับผลักดันให้แรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาสานต่อหรือพัฒนานะฮะกฎหมายไทยหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาของอาเซียนในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นประการแรกเลยที่ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างมากนะครับที่ทำให้คณะนิสสัตยืนอยู่ในทางวิชาการอยู่ปัจจุบันนะครับในประการที่2เนี่ยถ้ามองในเรื่องของแนวความคิดในการจัดเสวนาในครั้งนี้นะครับการเสวนาทางวิชาการชุดที่ถือว่าเป็นจุดเน้นที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อให้ได้ผลจริงหรือได้ปฏิบัติจริงในสังคมนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์เป็นนักกฎหมายที่เชื่อว่าการศึกษาเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะทำให้ยังประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดโดยท่านพยายามที่จะรักษานะครับสมดุลระหว่างทฤษฎีทางกฎหมายกับความรู้ทางปฏิบัติซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับว่าถ้าเราศึกษากฎหมายไปแล้วแล้วสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติก็จะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็ข้อเสนอของท่านเนี่ยก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะครับแล้วก็ปฏิรูปกฎหมายในหลายเรื่องรวมยิ่งในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นประการที่2ประการที่3เป็นเรื่องเป้าหมายนะครับ
ป้าหมายของการเสวนาในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับปฏิปต่อภาพ4ภาพด้วยกันนะฮะสำหรับการที่เราจะเตรียมความพร้อมของประเทศไทยและก็สังคมไทยเพื่อเข้าสู่บริบทของประชาคมอาเซียนนะครับในภาพแรกที่ปรากฏนะครับบนจอเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2556นะครับกัลยาณมิตรทางวิชาการได้นะครับเดินตามแนวความคิดของท่านอาจารย์คนึงนะครับคงจำได้ว่าในทีวีรอคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกนะครับท่านอาจารย์ได้ให้เราเนี่ยทบทวนในเรื่องของภารกิจของนักกฎหมายระหว่างประเทศโดยยิ่งแผนกคดีบุคคลต่อประชาคมอาเซียนนะครับเพื่อให้ภาคประชาสังคมเนี่ยได้ทราบถึงความกระตือรือร้นของภาควิชาการที่จะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ประชาคมอาเซียนนะครับถัดมาก็จะเป็นภาพที่2นะครับอีก1ปีถัดมาเนี่ยนะครับคือวันนั้นก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์2557นะครับท่านอาจารย์คนึงท่านก็ชักชวนให้พวกเราเนี่ยเริ่มคิดกันว่าการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมายนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนในอาเซียนเนี่ยมียังไงบ้างซึ่งคณะนิติศาสตร์เองในนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับขอชื่อของท่านเนี่ยไปแล้วก็ประวัตินะครับไปปิดไว้ในห้อง202นะครับถือว่าเป็นชื่อห้องอาจารย์คนึงหรือชัยเพื่อจะให้นะครับนักเรียนหรือว่าใครก็ตามที่ได้มาที่ห้องนี้ก็จะได้ทราบถึงคุณูปการของท่านแล้วก็นะครับคติในทางกฎหมายที่ท่านได้จารึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราดำเนินการในปี2557นะครับสำหรับเมื่อต้นปี2558ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3ของการจัดมุทิตาจิตให้กับท่านนะครับท่านอาจารย์ได้นะครับนำพวกเราให้ลงลึกในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็อนาคตนะครับว่าความจำเป็นในการจัดทำกฎหมายที่เป็นเอกรูปของอาเซียนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นรูปแบบยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เชิญศิษย์เก่าหลายท่านที่มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมาร่วมแล้วก็มีเวทีในการเสวนาย่อยด้วยอันนี้ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลให้กับนักศึกษาที่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยได้รับซึ่งงานวันนั้นก็จะเป็นงานที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะครับมีหลายคนเข้ามาในช่วงบ่ายแล้วก็ได้พูดคุยกันจนเรียกว่ายังไม่อยากจะกลับเนี่ยนะฮะวันนั้นหลายคนที่อยู่ในนี้ก็มีส่วนที่พูดคุยกันอยู่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นวันที่ก็เรียกว่าเป็นครั้งที่4นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปลายปีนี้ก็จะมีการมีประชาคมอาเซียนนะครับจะเป็นเศรษฐกิจอาเซียน AEC เริ่มขึ้นนะครับทางภาควิชาท่านอาจารย์รัชนีกรก็บอกว่าอันนี้ก็คงเริ่มคุยกันละนะครับท่านอาจารย์เองก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ให้แรงบรรยายใจกับคณะผู้ทำงานนะครับว่าอันนี้อาจจะต้องเริ่มที่การสร้างสรรค์งานทางวิชาการละนะครับเพื่อให้สังคมไทยหรือแล้วก็สังคมอาเซียนได้ตอบสนองกับไอ้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ถือว่าเป็นก้าวต่อไปนะครับแล้วก็เป็นก้าวที่มีความสำคัญนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับว่าเราจะไปกันยังไงนะฮะหลายต่อหลายหน่วยงานได้เตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ในเรื่องของกฎหมายก็ยังเป็นสิ่งที่เขารอคำตอบอยู่เหมือนกันว่าแล้วแนวทางในทางกฎหมายซึ่งเราเดิมเราคิดแต่เฉพาะกฎหมายภายในแล้วก็ในกฎหมายที่เป็นอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราต่างคนต่างพัฒนานะครับมีบางประเทศที่ไปไกลแล้วแต่ของเรานะครับก็ยังมีข้อมูลที่เขายังไม่ได้อยู่นักกฎหมายของเราจะตอบสนองต่อเรื่องอย่างนี้ยังไงจะตอบคำถามต่อรัฐบาลยังไงถ้าสมมติว่าจะต้องไปเจรจาในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนี้ผมคิดว่าท่านอาจารย์ได้ชี้ประเด็นในส่วนนี้แล้วก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นในเรื่องของการพัฒนาหรือการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ประกอบกับเรื่องนี้ก็คือว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ยังคลุมเครือบางเรื่องที่ยังมองไม่เห็น
บางเรื่องที่ยังเป็นอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสต่างๆที่จะท้าทายในเรื่องนี้สำหรับนักกฎหมายไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยฉะนั้นจึงอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เราก็ได้นะครับมุมมองของท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาแสดงให้เห็นถึงมุมมอง10มุมมองด้วยกันนะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์นะครับท่านที่2ก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กัญญนะทิตาสายสุนทรท่านที่3ก็เป็นอาจารย์ดร.ชาติชายเชษสมุนแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ดร.รัชนีกรลาภพนิชชาซึ่งผมคิดว่าทั้ง4มุมมองเนี่ยก็คงจะช่วยให้นักกฎหมายหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้ทั้งที่ได้ฟังในห้องแล้วก็ที่รับฟังอยู่ในการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์เนี่ยได้มีพื้นฐานได้มีมุมมองแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นของวันนี้ด้วยนั้นในนามของคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อีกสถานะหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์คนึงในฐานะที่เป็นศิษย์ที่ได้รับถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับผมจึงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ผลักดันให้มีงานวิชาการอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอรำลึกถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ที่ได้มีต่อคณะนิติศาสตร์ต่อศิษย์นะฮะทั้งศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ในศิษย์เก่าทั้งหลายที่เคยร่วมงานกับท่านนะครับและได้เป็นการที่จะผลักดันให้มีงานกิจกรรมทางวิชาการอันนี้และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิชาการในวันนี้ก็คงจะนะฮะมีการสื่อสารต่อและก็นำไปใช้ในทางประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ให้กับประชาคมอาเซียนกับประเทศไทยต่อไปนะครับผมขออนุญาตเปิดการสัมมนาณวันนี้ครับขอบคุณมากครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหานไปอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานปาฐกถาในวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปาฐกถาประชาคมอาเซียนก้าวต่อไปค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คนึงลือชัยค่ะได้เป็นเกียรติมากล่าวปาฐกถาสั้นๆในหัวข้อประชาคมอาเซียนค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ท่านศาสตราจารย์คนึงลือชัยขอกราบเรียนเชิญค่ะคณบดีท่านอาจารย์นาฏิรันต์อาจารย์ไม่น้อยนะครับครับครับผมคงจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าตามโปรแกรมมีหลายท่านที่กรุณาจะร่วมรายการวันนี้ซึ่งได้กล่าวนามในตอนต้นแล้วนะครับมีท่านอาจารย์อรุณพานุพงศ์ซึ่งนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วท่านก็ให้ความสนิทสนมกับผมอย่างมากแล้วก็ช่วยเหลือในด้านต่างๆทางด้านวิชาการแน่นอนมีอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนี่อาจารย์อรุณต้องเป็นที่ปรึกษาของผมตลอดเวลานะครับแล้วก็ร่วมงานกันด้วยสำหรับผมเองจริงๆแล้วการให้ความสนใจกฎหมายระหว่างประเทศมีมาตั้งแต่มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศที่แต่เดิมไม่ได้สนใจกฎหมายระหว่างประเทศเลยสนใจแต่กฎหมายภายในแล้วก็มีโอกาส
ดีต่างๆนะฮะผมบังเอิญโชคดีจบธรรมศาสตร์ไปก็ไปสอบเข้าที่กรมอัยการเป็นแห่งแรกแล้วก็ทำเป็นการสอบครั้งแรก หลักสูตรตอนระหว่างสงครามก็ไปที่เข้าใจว่ามันไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างที่เราเป็นขณะนี้ฐานตำรับตำราก็ไม่ค่อยได้เพราะลูกระเบิดมันลงแล้วก็ครูอาจารย์ท่านก็ตายไปก็มีไม่ตายไปก็ไปเป็นเสรีไทยเรียกกันมากธรรมศาสตร์รุ่นนั้นนะครับครูอาจารย์ที่จัดประจำคณะอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีในเวลาของอาจารย์ อย่างไรก็ตามก็โชคดีที่ว่าความรู้เบื้องต้นที่อาจารย์คนึงได้จากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และจากธรรมศาสตร์ในขณะนั้นตอนสมัยอาจารย์ไม่มีคณะนิติศาสตร์มีธรรมศาสตร์กฎหมายกับบัญชีสองคณะสองกลุ่มนี้นั้นก็ธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ไปสอบอัยการเป็นครั้งแรกประกาศผลว่าได้ที่หนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดหมายว่าจะเป็นอะไรถึงขนาดนั้นยังไงก็ตามไปอยู่อัยการก็คิดว่าเราได้โอกาสดีที่กรมอัยการก็อยู่จนเกษียณอายุราชการแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้เป็นอยู่8ปีมากรุงเทพมีประกาศสอบไปต่างประเทศเออก็ความสนใจแล้วก็มีประกาศสอบเป็นผู้ช่วยศึกษารุ่นหนึ่งรุ่นท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรอาจารย์ก็เลยสอบด้วยเพราะเงินสูงกว่าอัยการเยอะสอบก็ติดอยู่กับท่านธานินทร์ไกรวิเชียรแต่ว่าอยู่ท่านได้7เดือนก็พอประกาศว่าถึงไปต่างประเทศได้แล้วก็อยู่ท่านอาจารย์ธานินทร์จะมาจบจากอังกฤษท่านก็ครอบอาจารย์หมดแล้วที่ไหนจะไปต่างเรียนกฎหมายไม่มีที่ไหนดีเท่าอังกฤษจากเลยไปอังกฤษอังกฤษก็ไปเรียนเนก่อนเพราะมันเข้าได้ทันทีสอบเนผ่านวันได้ภายใน1ปี2ปีนะครับเรียนภาษาอังกฤษก่อน1ปีต่างจังหวัดที่อิสบอร์นแล้วก็เข้ามาลอนดอนก็เรียนเนทีละวิชาจนกระทั่งทุกวิชา7วิชาได้ก็เตรียมจะเข้าเรียนพาร์ท2ทางเคมบริดจ์เขามีหนังสือมาว่าเท่าที่สำนักผู้ดูแลนักเรียนส่งใบสมัครอะไรไปเนี่ยแหละถ้าสนใจก็มาสอบได้ก็เคมบริดจ์ก็ชื่อมันน่าไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำหนดเวลามันจะต้องไปโยงไปอีก 2-3 ปีเอานะฮะแล้วก็ไปจะไปเรียนที่เคมบริดจ์ถึงก็ได้ความรู้อย่างคือเรียนที่เนมเรียนปฏิบัติไม่อย่างเนของเรานะครับแต่เรียนมหาวิทยาลัยมันเรียนทฤษฎีเรียนอะไรต่างๆการที่มีโอกาสเรียนทฤษฎีเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าวิชากฎหมายมันกว้างสุดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนไปทางไหนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเนมเด็กอังกฤษหรอกมันมีในมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็จบแล้วก็เขามีให้เลือกถ้าจะสอบในคอร์สของเคมบริดจ์เองก็จะใช้คดีบุคคลหรือว่าคดีเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่ามันได้ไปแล้วถ้าหากอยู่ในเกณฑ์พอสมควรเขายินยอมให้ทำอีกขาหนึ่งได้ถ้าทำคดีเมืองมาทำคดีบุคคลได้ทำคดีบุคคลทำคดีเมืองได้อาจารย์เลยเอาทั้งสองอย่างแล้วก็ได้มาไม่ได้มันก็เกิดความรู้สึกแหละครับว่าการได้รู้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยนี่มันจะทำความเข้าใจของเราอย่างดีที่สุดเพราะว่ามองอะไรกว้างขึ้นแล้วก็ยิ่งมาทำงานปฏิบัติจริงๆก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าลำพังรู้กฎหมายไทยอย่างเดียวนี่ไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็คุ้นกับฎีกาอย่างไรว่าอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างจะจำกัดแต่ในเรื่องกฎหมายของประเทศด้วยนี่มันกว้างแน่นอนแล้วมันอยู่ที่เรา
จะไปสนใจทั้งแนวไหนจะก็ได้ทั้งหมดทั้งคดีบุคคลคดีเมืองแล้วก็เพราะเหตุที่มีความรู้อย่างนี้ก็คิดว่าเราคงสามารถให้ประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหาได้ก็เลยสอนวิชาที่ถนัดก่อนคือที่ทำงานอัยการทุกวันทุกวันก็คือกฎหมายไม่ใช่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับก็สอนวิชาอาญาตลอดมาแล้วก็มีท่านคณบดีปัจจุบันท่านนั่งข้างหน้าท่านจะจำได้ใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะฮะท่านก็สนใจวิธีพิจารณาความอาญาของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ดีใจท่านเป็นคณบดีที่นี่นะฮะมันให้ชื่อให้เสียงกับอาจารย์เกษมกันครับอย่างไรก็ตามแต่นี่ก็เป็นเรื่องย่อๆนะครับที่จะเรียนให้ทราบว่าการรู้กฎหมายไม่ใช่รู้เพื่อสอบได้อาจารย์อยากเห็นภาพรวมเพราะคุ้นชินกับการพิจารณาคดีวันวินิจฉัยคดีผิดไม่ผิดมันไม่ใช่มองเฉพาะองค์ประกอบเท่านั้นยศนุพยานหลักฐานสิ่งที่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออะไรต่างๆมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจักรึงจึงมีความเห็นว่าการรู้มันจะต้องรู้ให้รอบลึกซึ้งอะไรมันก็ติดเราจะเป็นอันนั้นต้องคิดได้มีเราไปติดที่ห้องอันเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับว่าที่จะรู้กฎหมายยาเนี่ยเท่านั้นไม่พออาจจะเก่งสอบได้แต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องจริงๆเข้ามามันไม่พอเฉพาะกฎหมายอาญาอย่างเดียวต้องมีอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ดังครับอาจารย์คนหนึ่งต้องเรียนมากแล้วก็สนใจมากแล้วเราอยู่อัยการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เข้ามาที่อัยการมันมีปัญหากว้างขวางมากมายแล้วเราอยู่กองที่ปรึกษาพวกอัยการเหมือนอย่างท่านเพียพันธ์ที่มาอยู่เนี่ยนะครับใช่ไหมครับว่าครับท่านเพียพันธ์ท่านเป็นอธิบดีที่ปรึกษาอัยการขณะนี้นะครับลูกศิษย์คนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เนี่ยท่านก็ให้ความกรุณาชักชวนไปที่โน่นบางที่นี่บ้างนี่ท่านจะจัดเสวนานานใหญ่ที่วันที่15มกราคมนะครับก็เชิญอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดบรรยายเปิดใช่ไหมGuest Speakerคนแรกเข้าไปเลยที่15ครับก็ไปแล้วครับขอขอบคุณที่ให้เกียรติอาจารย์คณิงโดยมาจนตลอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับว่าทำไมอาจารย์คณิงถึงสนใจกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็พอมาถึงช่วงที่พาอาเซียนเข้ามาฉันคิดว่าเราจำเป็นครับจะต้องรู้อาเซียนมันคืออะไรไม่ใช่ว่าอาเซียนมาเอเอซีไปด้วยไม่ต้องนักกฎหมายเนี่ยมันหนีไปพ้นนักกฎหมายเลยครับไม่ว่าจะในเรื่องอะไรเข้ามาเข้าใจไหมว่าเป็นเรื่องอะไรถ้ามันเกี่ยวกับกฎหมายนี่เราจะต้องให้คำตอบได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เคยคิดมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะมองกว้างไปเกินไปอะไรก็ตามแต่ว่าก็เราก็ทำเฉพาะในสิ่งที่เวลาอำนวยให้เราพอจะทำได้นะครับนี่เป็นธรรมชาติของอาจารย์คดึงนะครับการจัดเสวนาวันนี้อาจารย์คดึงขอขอบคุณท่านคณบดีที่กรุณาให้ความสะดวกทุกอย่างซึ่งก็ไม่รู้จะขอบคุณท่านอย่างไรปีที่3ที่4แล้วใช่ไหมครับครับก็ท่านคงอาจารย์เรียนมาทุกปีมั้งเนี่ยใช่ไหมจนกว่าจะตายจากกันไปครับขอบคุณท่านมากครับก็คงจะไม่มีอะไรผมคิดว่าเราควรมาฟังท่านอาจารย์อรุณท่านอาจารย์อาจารย์พระทิพย์เดี๋ยวนั่งอยู่ไหนไม่เห็นโทษทีครับอาจารย์พันธิพย์ท่านอาจารย์
ชาติชายครับและท่านรัชนิกรนะครับครับเดี๋ยวก็ท่านก็จะมาครับในเบื้องต้นนี้ผมก็คงมีขอเริ่มเปิดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกการและจากนั้นขอบคุณทีครบทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันนี้รวมทั้งอาจารย์รัชนิกรที่ท่านก็จะอยู่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วผมจะโยกย้ายไปที่อื่นนะครับปีหน้าก็อยู่ที่ท่านคณบดีนะครับท่านจะมีอะไรต่อหรือไม่ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์รัชนิกรนะครับที่กรุณาเมื่อวานนี้ต้องซ้อมใหญ่นะครับมาท่านออกคำสั่งว่าผมก็มาประชุมกับท่านขอบคุณครับในชั้นนี้ขอบคุณในชั้นนี้ครับมาเต้นนะครับค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับปาฐกถาสั้นๆจากท่านศาสตราจารย์คนึงลือชัยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการกล่าวปาฐกถาโดยท่านอาจารย์จากภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก4ท่านด้วยกันค่ะเบื้องต้นนะคะขอแนะนำองค์ปาฐกค่ะองค์ปาฐกท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและสำเร็จการศึกษาจากในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสค่ะปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะองค์ปาฐกท่านต่อไปนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรค่ะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและจบปริญญาโทและปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลประจำคณะนิติศาสตร์ค่ะองค์ปาฐกท่านที่3นะคะท่านอาจารย์ดร.ชาติชายเชษสุมนค่ะท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาเอกจากประเทศเยอรมนีสาขากฎหมายระหว่างประเทศค่ะและองค์ปาฐกท่านสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์ดร.รัชนีกรลาภวณิชชาค่ะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2จากธรรมศาสตร์ค่ะในติบัณฑิตไทยและจบปริญญาโทปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเข้าสู่ช่วงของปาฐกถาเรื่องประชาคมอาเซียนก้าวต่อไปค่ะและท่านแรกนะคะที่จะขึ้นมาปาฐกถาในวันนี้ค่ะในหัวข้อประเทศไทยกับการดำเนินการด้านกฎหมายเนื่องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์ค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองท่านศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์ค่ะเพื่อเป็นเกียรติมาปาฐกถาในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะฮัลโหลครับครับสวัสดีครับผมขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดีที่ท่านต่างคณะได้จัดไปรอคอนเฟรนซ์ขึ้นในลักษณะของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายนะแล้วก็มีความยินดีที่ในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จัดขึ้นมุ่งหมายที่จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านอาจารย์คนึงนะซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผมในทางจิตใจและในทางวิชาชีพตลอดและวิชาการมาเป็นเวลานานหลายปีมากนะหลายปีมากในโอกาสนี้นะครับเรื่องที่จะพูดในกรอบของ
ประชาคมอาเซียนกับก้าวต่อไปนั้นผมตั้งใจที่จะพูดสรุปในเชิงของการประเมินอดีตที่ผ่านมาสัก5นาทีของอาเซียนเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่ามันเกิดมาจากไหนเพราะอะไรและมันมาเนี่ยมันสำเร็จแค่ไหนและมันเฟลบ้างไหมนะและเรามาอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงไหนของอันนี้และต่อไปนี้เราจะไปทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะซูมกับมาของปัญหากฎหมายซึ่งผมคิดว่าเรายังมองไม่ค่อยชัดเจนนักเท่าไหร่ในความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาศัยที่ผมก็อยู่กระทรวงการต่างประเทศมานานแล้วก็มีส่วนในการที่จะได้รู้เห็นหรือกระทำบางอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่องราวอาเซียนมาเนี่ยก็จะประมวลจากสิ่งที่ได้พบเห็นแล้วตีความหรืออินเทอร์พรีตออกมาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมีอะไรที่จะต้องทำมีอะไรที่ควรภูมิใจมีอะไรที่ต้องปรับปรุงในความเห็นของผมนะและในต่างวิชาการด้วยพูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตผมจำภาษิตของฝรั่งมาได้อันหนึ่งซึ่งพูดว่าอดีตนั้นคือประวัติศาสตร์ The past is history นะเราไม่มีเราต้องจดจำเราต้องศึกษาให้รู้ในเรื่องเหล่านั้นเพื่อที่จะทราบทิศทางที่เรายืนอยู่ตรงไหนขณะนี้เรามาจากไหนและ The past is history The present is adversaryหมายความว่าปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้จะสู้หรือจะหนีหรือจะทำอย่างไรเราต้องเผชิญเราเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์แวดล้อมของโลกของประชาคมของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะนี้เราจะวางตัวอย่างไรส่วนข้างหน้าเรียกว่า the futureเป็นมิสเตอรี่ไม่มีใครตายถูก 100% หรอกไม่มีใครอ่านออก 100% แต่ถ้าเรามองพร้อมๆกันไปใน3ทางนี้อาจจะทำให้เราเลือกทางเดินข้างหน้าได้ดีที่สุดนะสรุปอีกทีหนึ่งว่า The past is history The present is adversary แล้วก็ The future is mysteryนะเราต้องพิชิตสิ่งเหล่านั้นทั้งสามพยายามที่จะพิชิตได้สิ่งเหล่านั้นพูดถึงอาเซียนผมสรุปได้คำหนึ่งว่าจากที่ก่อกำเนิดมานั้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีสิ่งที่เราได้รับความสำเร็จอย่างมากมีบางเรื่องเราสำเร็จน้อยในบางเรื่องเราไม่ได้รับความสำเร็จนะและอาจจะต้องทำต่อไปพยายามที่จะทำต่อไปส่วนอนาคตนั้นเราต้องเลือกทางเดินที่น่าจะดีที่สุดและพร้อมที่จะปรับตัวปรับเปลี่ยนเสริมสิ่งที่เราดีอยู่แล้วให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นและให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะปัจจุบันจะต้องขยายขอบเขตของความรู้ของความคิดของการตีความและของการให้เหตุผลในสิ่งเหล่านั้นกับตัวเราเองกับสังคมโดยเฉพาะในแง่ของความคิดวิชาการไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเรื่องการเรียนและการสอนที่สำคัญที่สุดคือการคิดเพราะการคิดนั้นจะปรากฏออกมาเป็นการกระทำและการกระทำเหล่านั้นเองที่จะออกมาว่าผลมาว่าใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีความรู้เป็นส่วนที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราต้อง seek wisdom หมายความถึงมีความรอบคอบมีการพิจารณาครบทุกด้านในเรื่องเหล่านั้นนะครับ
ทีนี้พูดถึงอาเซียนเนี่ยที่เราเกิดมาจริงๆนั้นประเทศไทยนี่แหละครับเป็นมารดาของอาเซียนในปี1967คือเราปี2000เท่าไหร่2000นะผมจำถึงเป็นคศเริ่มจะเยอะมันเกิดขึ้นที่บ้านถนนเพชรบุรีที่เนี่ยกรุงเทพนี่แหละนะฮะบ้านของอาจารย์ถนัดโกมันถึงเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านนอนอยู่กับเตียงแล้วนะเพราะท่านถึงร้อยแล้วมั้งป่านนี้นะถึงร้อยแล้วจากความคิดคนนี้ร่วมกับอีก2คนคือราชารัตนัมของสิงคโปร์และราชารัมมาลิกรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียขณะนั้นส่วนฟิลิปปินส์นั้นเข้ามาทีหลังเดิมทีเดียวที่สามารถพูดกันที่บ้านนั้นว่าเราอยู่กันอย่างนี้ในสภาพการอย่างนี้เนี่ยอยู่กันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นไปตามคำทำนายและความเชื่อในขณะในช่วงปี1950กว่าๆมาเนี่ยหลังจากที่จีนเป็นเปลี่ยนคือฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะพื้นแผ่นดินใหญ่ขึ้นมาจอมพลมาเรชาลตัวมาเรชาลจินยีของจีนประกาศว่าไทยแลนด์เป็น next target ในตอนนั้น1949นะ9อันนี้เป็นกระจุดที่จี้นะทางเลือกที่จะเดินกันมาว่าเราจะอยู่ตรงไหนขณะนี้ที่นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของ3ท่านซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้ๆกับบ้านเราเว้นแต่ประเทศที่กำลังต่อสู้เพื่อจะเป็นเอกราชอยู่เช่นพม่ากัมพูชาลาวเวียดนามขณะนั้นนะฮะมันทะเลาะกันทุกประเทศเลยนะนโยบายคอนฟรันเทชันของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นปฏิปักษ์อย่างแรงกับสิงคโปร์กับมาเลกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะทั้งหมดเนี่ยนะทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเล่ากับประเทศเพื่อนบ้านมีเรื่องติดทะเลาะกันสิ่งเหล่านั้นก็จะนำไอ้การทะเลาะกันนี่นะครับก็มองเห็นนะว่ามันจะนำมาถึงความพินาศของการไปทั้งหมดเนี่ยโดมิโนมันจะล้มตามกันมาแต่ที่คนเราไม่ได้สังเกตนั้นก็คือว่ามันเกิดโดมิโนจริงๆนะครับในเรื่องตอนที่การขยายตัวของคอมมิวนิสต์ลงมาเนี่ยจากมอสโกไปสู่ยุโรปตะวันออกลงมาในจีนทะลักเข้ามาในอินโดจีนรอบตัวเราล้มกันมาตัวโดมิโนล้มเรียงกันมาเป็นแถวต่อไปเนี่ยมันก็จะถึงประเทศไทยแล้วก็ตัวอื่นๆก็จะพลอยล้มไปด้วยอันนี้เป็นที่มาของความคิดว่าทำไมถึงจะล้มเพราะนั้นเราได้อันหนึ่งว่าความคิดจะเป็นความคิดในเรื่องในทางการเมืองในทางกฎหมายหรือในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราคิดว่าเป็นของไกลตัวนั้นมันไม่ไกลหรอกมันเป็นสองด้านของเหรียญด้านเดียวกันคือการดำรงคงอยู่และความเจริญเติบโตของชาติของบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมารวมตัวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวในเซาท์อีสเอเชียนี่นะเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะมันเป็นคำที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองเป็นเขตของยุทธการในทางการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะในตอนนั้นพอต่อมาชื่อนี้ก็ติดเพราะมีลักษณะเป็นพิเศษที่ว่าอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียซึ่งเราเป็นสะพานเชื่อมอยู่ตรงกลางที่เรียกว่าคาบสมุทรคืออยู่ในเพราะฉะนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งสำหรับประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นพันธไมตรีกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นที่แสวงหามากของสหรัฐเราจะเป็นเผด็จการเราจะเป็นอะไรฉันไม่สนดังนั้นท่าน valuable เหมือนท่านทูตคนนี้ที่หรือท่านรัฐมนตรีช่วยที่เมืองมาถึงพูดว่าประเทศไทยนั่นจริงๆแล้วเป็น valuable มิตรที่เป็น valuable สำหรับ
อเมริกาที่เขาพูดอย่างนั้นไม่เป็นไรเราอยู่ทางนั้นมานะแล้วก็ในการครั้งนั้นท่านย้อนหลังไปนิดหนึ่งเนี่ยอเมริกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แพ้สงครามเวียดนามประเทศที่เล็กๆแต่ต่อสู้เพื่อรวมชาติแต่คนสหรัฐคนอเมริกันตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพื่ออะไรในการที่มารบอยู่ที่นี่ในการเปิดฉากรบอยู่ที่นี่อเมริกันก็บอกรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเราถ้าจะเกิดมีเรื่องอะไรให้เป็นมีนอกบ้านรบนอกบ้านและอันนั้นเป็นที่มาของการทะลุทะลวงในบ้านของเหตุการณ์11กันยา2001ในนั้นว่ามันทะลวงได้ไม่ใช่ทะลวงไม่ได้จากนั้นมานะครับโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่มีอะไรที่ต่อสู้กันไม่ได้มันอยู่ที่วิธีการวิธีการดีๆไม่ได้ก็เอาวิธีการแก่ที่เราเห็นๆกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันมาอย่างนี้สิ่งที่เป็นเรื่องภายในประเทศจะเป็นกฎหมายจะเป็นสังคมจะเป็นเศรษฐกิจนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศไม่มีประเทศไหนที่ไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นเหตุการณ์ภายในกับเหตุการณ์ภายนอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเหรียญสองหน้ากฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเคยว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนกฎหมายภายในเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับราษฎรหรือว่าราษฎรกับผู้ปกครองประเทศนะเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวมั่วกันไปหมดแม้แต่การแยกว่า public law กับ private lawมันก็ชักดึงกันเข้ามานะฮะอย่างข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องของสัญญาในเรื่องของในกฎหมายแพ่งอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องของพับลิกลอในการเห็นถึงความหลักความยุติธรรมสาธารณะมาอยู่ในกฎหมายแพ่งนะในเรื่องของรัฐในเรื่องของพับลิกลอก็มีเรื่องของเอกชนเช่นว่ารัฐไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วจะเป็นกิจกรรมของรัฐหมดถ้ารัฐไปซื้อของก็เลยไม่ให้ตังค์รัฐก็ผิดกฎหมายธรรมดาและกฎหมายไปกฎหมายแพ่งหรือกฎนะเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันที่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโลกของ connectivity คือความเชื่อมโยงในระบบของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วก็ตามได้มีการเปลี่ยนระบบการศึกษาในทุกประเทศนะฮะไม่ใช่ว่าแยกจากขาดตัดขาดออกจากกันเพราะว่าอย่างการเมืองกับกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดกฎหมายเริ่มชีวิตทีเดียวตอนปฏิสนธิมันเกิดขึ้นจากการเมืองที่จะตัดสินใจว่าอันนี้จะทำไหมทำเพื่ออะไรเพื่อสิทธิควบคุมอะไรต่อสู้อะไรหรือตอบแทนอะไรนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารูปแบบของการศึกษากฎหมายก็ดีหรือการแสวงความรู้ในทางกฎหมายมันไม่มีคำว่าจบคือว่าจบนั่นจบนี่มันไม่จบหรอกครับคุณโกหกตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณจบละจบนั่นจบนี่จบได้อย่างเดียวคือจบเฮนะจบได้อย่างเดียวถ้าอยากจะจบจริงๆนะฮะคือว่าในทางวิชาการเนี่ยแม้สิ่งที่เป็นศาสตร์ทั้งหลายที่เรียกว่าไซแอนซ์จะเป็นโซเชียลไซแอนซ์หรือแนเชอรัลไซแอนซ์ก็แล้วแต่นะก็ไม่มีจุดจบเพราะฉะนั้นพื้นที่สำหรับศาสตร์ทั้งหลายในทางวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะคือการค้นคว้าการวิจัยการศึกษานะผู้ที่มาเรียนอยู่ในมหาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการเรียนและการสอนการเรียนการสอนหมายความว่าเป็นเรื่องระหว่างครูกับอาจารย์หรือผู้สอนกับอาจารย์เท่าไรผู้สอนกับผู้เรียนนะผู้เรียนจะรู้ดีกว่าผู้สอนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคนรุ่นต่อไปจะต้องไปได้ไกลกว่าคนรุ่นก่อนเพราะคุณขึ้นมายืนอยู่บนกระไดชั้น2ชั้น3แล้วคุณต้องไปชั้น4ชั้น5ไปจนถึงที่
ปลายทางที่คุณจะต้องไปอันนี้เป็นเรียกว่ามันเป็นคนที่น้วมนะเรียนต่อเนื่องกันไปเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นมาครั้งนั้นเนี่ยนะก็ได้เป็นที่มาของอาเซียนในฐานะสมาคมหมายความว่าผู้ที่มารวมกันนั้นนะมีสภาพบุคคลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มาร่วมกันกระทำกิจการอันหนึ่งอันใดเพื่อวัตถุประสงค์อันหนึ่งอันใดที่ร่วมมือกันเราถึงเรียกเป็นสมาคมสถานะทางกฎหมายในขณะนั้นไม่ใช่ไม่มีกฎหมายมันมีแต่เป็นผลของความตกลงระหว่าง10ประเทศสมัยนั้นเริ่มมันก็ไม่ถึงนะมัน5ประเทศยังรู้ทราบกันอยู่นั่นเป็นเรื่องกฎหมายในอันแรกกฎหมายได้เข้ามาเหยียบตอนไหนในตอนนั้นกฎหมายระหว่างประเทศได้เข้ามาก่อนในรูปของความตกลงหรือสนธิสัญญาหรือคำว่าแอคคอร์ดซึ่งน่าจะแปลว่ามติสัญญาคือเป็นสัญญาที่ไม่เข้มงวดเหมือนสนธิสัญญาหรืออย่างอื่นทีเดียวมีการผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างตามกำลังความสามารถที่ทำได้ที่เรียกแอคคอร์ดอันเป็นที่มาของคำว่าบาลีแอคคอร์ด1 2 3ถึงประชุมมาแล้ว3ครั้งในการนั้นเป็นการกำหนดนโยบายหลวมๆไว้ก่อนและอันนี้เป็นคุณสมบัติที่นำให้อาเซียนไปสู่ความสำเร็จนะคือความผ่อนหนักผ่อนเบาหลักของอาเซียนที่ยืนยงที่สุดคือ1อำนาจอธิปไตย2ไม่แทรกแซงในซึ่งกันและกัน3ไม่หักหน้ากันนะไม่ตำหนิซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผยไปไม่ฉีกหน้ากันว่าอย่างนั้นนะเพราะคนเอเชียในเรื่องเฟซสำคัญนะท่านสุภาพสตรีก็จะต้องแต่งหน้าก่อนนะก่อนแต่งตรงอื่นนะดูหน้าไปก่อนอันนี้มันก็เหมือนกันนะคนเอเชียนี่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่หักหานเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่มันทะเลาะ กันไปหมดนะครับมาเลย์ทะเลาะ กับสิงคโปร์นั่นอย่างที่ผมกล่าวแล้วเมื่อตะกี้ต่อทั่วกันไปหมดอนะทั่วกันไปแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะเราพลิกความคาดคะเนหรือคำปรามาสของชาติอื่นได้โดยในบทที่ว่าคนอื่นเห็นว่าไอ้5ประเทศที่มารวมกันเนี่ยในตอนเป็นสมาคมเนี่ยนะมันเป็นสมัชชาคนจนนะมันจะทำอะไรด้วยกันได้ดีแต่เดินไปแหนเดินกระบวนชูป้ายโน่นนี่แต่แค่นั้นเองแต่มันไม่อย่างนั้นผลดีที่เกิดขึ้นกันเป็นการทั่วไปนั้นก็คือว่าข้อพิพาททั้งหลายเนี่ยสงบลงที่ใหญ่เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กลงเรื่องเล็กก็หายไปสปิริตของอาเซียนเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นให้เห็นความดีพื้นที่ที่เป็นทั้งตลาดเป็นทั้งแหล่งผลิตเป็นทั้งมีวัตถุดิบมีอะไรเนี่ยเรามีความหลากหลายอยู่ตรงนี้พืชที่เป็นคุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายนี่นะในเขตที่เราอยู่เนี่ยคือในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรและอยู่ในละแวกนี้ของมรสุมเรื่องราวนี่แล้ว70กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกในการอยู่ที่นี่เรามีทรัพยากรพร้อมมีอะไรพร้อมในอันนี้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ในเรื่องนี้เราก็ได้รับความสำเร็จมาเป็นแต่ที่ไม่ได้รับความสำเร็จก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องซอฟแฟนนี่เป็นเราต้องการที่จะให้เขตเซาท์อีสต์เอเชียเป็นฟรีโซนในทางที่ว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับปรมาณูอาวุธปรมาณูหรืออะไรที่เกี่ยวกับปรมาณูทั้งหลายที่เป็นอันตรายก็เพราะว่าอะไรเพราะมหาประเทศไม่เอาด้วยอเมริกาถือว่าอยู่ในเขตที่เขาป้องกันตัวของเขาในฝั่งแปซิฟิกในท้องทะเลจีนใต้จีนก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นช่องหายใจของเขาที่จะต้องออกมาสู่โลกภายนอกไม่งั้นต้องอยู่นอนอย่างเขาเรียกว่ายักษ์ตุอุดจมูกนะคือทั้งเหนือก็ติดรัสเซียติดมองโกเลียติดอะไรทางตะวันออกก็ติดญี่ปุ่นติดไต้หวันติดฟิลิปปินส์ทางข้างล่างก็ติดเวียดนามทางลงมาทางด้านตะวันตกหน่อยก็ติดภูเขาอิมาลัยติดอินเดียติดอะไรไปทางโน้นก็ติดเป็นยักษ์ถูจมูกแต่ตอนนี้นะเขารู้จักเอา
ยาพ่นจมูกใช้เข้าไปนะฮะก็เลยเขาหายใจชักแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะจนกระทั่งคนอื่นเอ๊ะไอ้นี่มันกรนดังจังนะฮะก็เดือดร้อนกันไปหรือต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีเปลี่ยนห้องนอนหรือเปลี่ยนอะไรกันไปยุ่งเหยิงกันไปหมดเหมือนกันอันนั้นสิ่งทั้งหมดที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราได้บทเรียนในสิ่งที่เรายังขาดอยู่เพราะการมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นฮิสตอรี่อย่างว่าเราดูจากปัจจุบันนี้ตัวเลขสถิตินี่นะครับที่ออกมาและประเกิดอย่างเปิดเผยและเราก็ได้ยินเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยแล้วนี่นะครับต่ำที่สุดในละแวกนี้เมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองคนที่ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาการศึกษาในระดับปริญญาและpost graduate คือบัณฑิตศึกษาขึ้นไปโทเอกของเราต่ำกว่าเขมรมาตรการที่วัดนะส่วนสิงคโปร์นั้นไปโลดเลยขณะนี้ข้ามออกซฟอร์ดไปแล้วข้ามแคมบริดจ์ไปแล้วข้าม MIT ไปแล้วมาที่หนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามองเห็นอนาคตเขาสร้างคนไว้เพื่อการนั้นเขาเหมาะกับตัวเขาตัดเสื้อใส่ให้มันพอดีกับตัวเขาประเทศเล็กเพราะนั้นเขาเพาะปัญญาใช้ปัญญาคนทำอะไรนี่ทำอย่างเดียวในเรื่องนั้นเขา recognize ก็นะเขาตอบแทน recognition นี่สำคัญนะครับมนุษย์เนี่ยคุณไปหักหน้าเขาเงี้ยหรืออะไรเนี่ยมีเรื่องนะฮะการเรียกไม่เรียกกันเราเป็นอาจารย์ด้วยกันหรือเป็นอะไรด้วยกันการดูถูกเหยียบย่ำกันหรือเบ่งทับกันเนี่ยนะเป็นเรื่องซีเรียสนะแต่ท่านได้รับ recognition ที่เขา deserve สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชโลมเป็นยาบำรุงนะทีนี้เรามาดูว่าข้างหน้าเนี่ยนะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะอย่างเราจะเห็นขณะนี้เนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนะวุ่นวายไปหมดรวมทั้งในบ้านเราด้วยข้างในด้วยแต่มันก็ได้เปลี่ยนแปลงเห็นชัดๆอยู่อันหนึ่งแต่เราไม่ได้สังเกตนะครับเมื่อก่อนนี้ภัยนี้มาจากภายนอกเดี๋ยวนี้จากข้างในเองด้วยกระนาบกันเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยนะภัยอันตรายเนี่ยนะอาเซียนตอนที่ตั้งนั่นนะฮะจริงๆแล้วตั้งเพื่อเป็นแนวปะทะมันหนากั้นว่าใครคอมมิวนิสต์มันมาหยุดตรงนี้แล้วไม่มีใครนึกนะครับว่าคอมมิวนิสต์โดมิโนที่ล้มมาจนมาถึงชายแดนไทยเนี่ยแล้วมันตีกลับครับจากนั้นมาเวียดนามถอนกำลังจากนั้นมาจีนพังทั้งคอมมิวนิสต์พังไปจนถึงมอสโกไปจนถึงตะวันออกไม่มีใครโน้ตเมืองไทยไม่มีใครโน้ตแต่คนอื่นมองสังเกตว่ามันมาพังที่พรมแดนไทยพรมแดนไทยคือวอเตอร์ลูต้องการบุกของคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นเราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเราก็มีของดีเหมือนกันนะผมว่านะก็ไม่รู้อะไรนะแต่ว่านะผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะนะว่าเพราะอะไรทุกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือผมว่าเขาโอเวอร์ริชนี่ประการสำคัญอันหนึ่งก็คือนะขยายตัวมากเกินไปเนี่ยในเกินกำลังแห่งความพอดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างความพอดีเนี่ยสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นเกินกำลังออกไปเนี่ยมันกระจายมันหมดแรงฮะออกมาหมดแรงในจุดนั้นจุดที่ผมว่าเราเฟลนี่อันที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือว่าหนึ่งมันมีมรดกของอาณานิคมถึงตกอยู่เนี่ยมันหลงเหลือหางอยู่เหมือนกันเช่นเรากับเขมรเรื่องกัมพูชาก็ดีประเทศอื่นก็ดีเรื่องพรมแดนเรื่องอันนั้นเป็นของใครอันนี้เป็นของใครนี่นะครับมันเป็นผลมาจากอาณานิคมทั้งนั้นสมัยอาณานิคมตกต่อเนื่องกันมาแล้วพวกอาณานิคมเนี่ยตอนหลังนี่ก็เราเห็นเรากำลังถูกกระนำขณะนี้จากพวกเจ้าของรัฐอาณานิคมเท่านั้นเองนะจากเจ้าของรัฐอาณานิคมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองไปในอนาคตเนี่ยเราต้องแก้สิ่งในที่เราขาดแคลนในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็เริ่มนะครับเริ่มเพราะฉะนั้นในวงวิชาการก็ดีในอะไรก็ดีนี่เราจะต้องแก้ไขในเรื่องนี้
ซึ่งถ้าผมจะสรุปนั้นก็คือว่าจะสรุปนั้นก็คือว่าสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงจริงๆในเรื่องของอาเซียนโดยเฉพาะนี่นะฮะที่เป็นอุปสรรคนี่นะครับอันที่หนึ่งคือการเตรียมตัวในทางด้านกฎหมายเราให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆแยกไปทำในส่วนที่ว่าอันไหนที่เป็นกฎเกณฑ์ของอาเซียนนะเราถูกควบคุมโดยกฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎบัตรสหประชาชาติและก็ตามกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาที่เราไปทำไว้เป็นพันธกรณีที่เราจะต้องกระทำซึ่งจะส่งผลถึงกฎหมายภายในประเทศซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อาจารย์ก็ได้พูดถึงกันบ้างแล้วว่ากฎหมายภายในที่จะต้องปรับเปลี่ยนมีความเข้าใจว่าสนธิสัญญาเนี่ยนะมันมีอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราด้วยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมาเมื่อฉบับ50ในมาตรา40ใน224 50ใน190ปัจจุบันนี้มาตรา23ที่ว่าชั่วคราวนี่คือการทำสัญญาการทำสัญญากฎในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศจะมีเรื่องของการดำเนินสัญญาของทุกประเทศบางประเทศเป็น law of the land ของเราไม่ใช่ law of the landเราต้องมาแปลงเป็นกฎหมายไทยหมายความถึงว่าต้องทำมาเป็นภาษาไทยเสนอกับกฎหมายเป็นภาษาไทยแต่ทีนี้เราไปมีพันธกรณีกับต่างประเทศเอาไว้และในทางตั้งในทางปฏิบัติด้วยว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาติดต่อทางราชการเพราะฉะนั้นไอ้ต่างภาษานี่นะครับเราต้องทำงานสองเท่าและการแปลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณคิดว่าแปลง่ายง่ายเนี่ยนะอย่าง Good Offices ที่เขาแปลเป็นทางการเล่มเล็กๆที่เขาพิมพ์แจกออกมาเนี่ยกฎบัตรเนี่ยนะแปลว่าคนกลางอันเป็นที่น่าเชื่อถือความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นคนที่ไม่ใช่คู่ทะเลาะแล้วก็คู่ทะเลาะตอนสองคนเนี่ยมันไม่พูดกันก็จัดการให้มันพูดกันแค่นั้นเองเป็นคนเชื่อมโยงในลักษณะนั้นแต่ไม่ใช่คนกลางไม่ใช่อะไรอันนี้แปลเป็นทางการออกมาเนี่ยก็มีหลายตอนนะที่มาเนี่ยเพราะเหตุว่าความไม่แม่นยำในภาษาสุทธิสัญญาทั้งหลายมันน้อยมากที่จะทำเป็นภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรารู้ภาษาอังกฤษแล้วเราจะโอ้ยสบายมากก็กฎหมายแพ่งเราเรียนกันมาเป็นไงกฎหมายอาญาเราเรียนมาเป็นไงตกแล้วตกเล่าก็มีอะไรก็มีภาษาไทยแท้ๆเอาเดี๋ยวนี้ไปรีดออกมาดูนี่นะรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรนั่นนะหลักทั่วไปในกฎหมายแพ่งที่ยกเต่าในมาตรา4ใช้อุดช่องโหว่ทั้งหลายเนี่ยนะใช้ในโอกาสหลังสุดเนี่ยหมายความหลักกฎหมายทั่วไปมีอะไรบ้างคืออะไรอยู่ที่ไหนไปหาได้อย่างไรวินิจฉัยได้อย่างไรไม่รู้เราพูดถึงหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเอามาไว้คู่เลยเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนเรื่องบางไร้ตัดของเยอรมันเรสเรสตานะกับเอสตาเดรัวของฝรั่งเศสกับรูนอฟลอต่างกันตรงไหนเรื่องที่เราพูดกันถึงสิทธิมนุษยชนไปดูตรงไหนว่ามีสิทธิอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมไปดูให้ดีแต่มันมีในนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในเรื่องนั้นเพราะว่ามันน้อยที่เราจะลงไปลึกจริงๆได้เราไม่มีเวลาทั้งการเรียนการสอนเราเรียน4ปี5ปีสอนอย่างในชั้นปริญญาตรีนี่นะครับที่อยู่เนี่ยเวลามันน้อยเมื่อเทียบกับวงความรู้ที่มันมีเราเรียนนิติศาสตร์แต่เราไม่ได้เรียนนิติวิธีเราเรียนกฎหมายมากกว่าเรียนนิติศาสตร์นะเรียนเป็นกฎหมายถ้าเรียนกฎหมายอย่างเดียวนะคือเอาวิชาชีพอย่างเดียวมันคล้ายๆกับว่าคุณจะทำการแก้เครื่องยนต์กลไกนี่คุณเรียนช่างกลจบช่างกลคุณแก้ได้แล้วเครื่องยนต์แต่คุณไม่ใช่วิศวกรเพราะงั้นคุณต้องควบมันโดยนิติศาสตร์นะและนิติศาสตร์เดี๋ยวนี้มันคลุมหมดแล้วทั้งภายนอกภายในนะมันคลุมหมดแล้วกฎหมายสิทธิมนุษยชนมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศมาก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันมาเป็นใช้ในกฎหมายภายในและก็ไม่ได้ระบุด้วยเรามีกรรมการแต่ไม่ได้ระบุว่าอะไรเป็นกฎหมายแล้วก็อ้างกันทั้งเช้าทั้งเย็นนะเราไม่เคยแยกให้เข้าใจระหว่างปวงชนในมาตราในรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับ people หรือ nation ในส่วนรวม
กับคำว่าประชาชนเพราะนั้นเราจะได้ยินเสียงในทางการเมืองว่านะมันมาเสียงกับประชาชนเกี่ยวพันกับประชาชนนั่นนี่เพื่อประชาชนนะในเมื่อเราไม่รู้ว่ามีขอบเขตแค่ไหนเราเป็นประชาชนหรือเปล่าคนนั้นคนนี้เป็นประชาชนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้การแสวงความแน่นอนเพิ่มพูนทั้งความรู้และการเลือกทางเดินนี่ให้เหมาะสมกับกาลเวลาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือจุดสำคัญในข้างหน้านะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมปาฐกถากับผู้ร่วมงานในวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในหัวข้อเพื่อให้ AEC นำสุขภาวะสู่ประเทศไทยและอาเซียนเราจะต้องทำอย่างไรกันโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตตาสายสุนทรขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนท่านอาจารย์คนึงคุณแม่บูนนะคะท่านอาจารย์อรุณแล้วก็ทุกท่านค่ะก็เป็นวันที่เตรียมตัวมานานเอาเข้าจริงๆแล้วอะค่ะแล้วก็คือจริงๆปีนี้เสนอเป็น PowerPoint ทั้งๆที่จริงๆเขียนเป็นไลติ้งไว้อะนะคะแต่พอเขียนแล้วรู้สึกว่าเรายังสื่อสารได้ไม่ดีตามที่ควรก็เลยใช้อะไรเล็กๆที่เป็น เรื่องของ อะไรชัดๆแบบ PowerPoint น่าจะดีกว่าค่ะก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือว่าได้ฟังท่านอาจารย์อรุณสอนมาตลอดชีวิตเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เลยเดาที่จะคิดว่าท่านจะบอกอะไรเราอะค่ะก็รีบไปถามท่านตั้งแต่เช้าอะค่ะว่าท่านจะพูดอะไรใช่ไหมคะก็จะเห็นมิติของวิชานิติศาสตร์ครบถ้วนใช่ไหมคะแล้วก็ถามท่านอาจารย์ว่าไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายรู้สึกเหมือนนี้ไหมคะก็คือว่ารู้สึกว่าวันนี้เราถูกตั้งหลักอะค่ะคืออาจจะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า positioning ไหมคือที่เราคิดว่าเราน่าจะตั้งหลักที่จะเดินต่อไปก้าวต่อไปได้จริงๆค่ะแล้วก็เดาใจแล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวจะเดาผิดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองควรจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะก็เมื่อคืนก็หารือครั้งสุดท้ายกับอาจารย์ชาติชายเชษสุมนค่ะว่าตัวเองควรจะพูดถึง well-being พูดถึงสุขภาวะหรือถ้าภาษาสมัยเก่าเราก็จะพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นสำหรับสังคมไทยหรือขยายกว้างขึ้นไปก็คือเป็นสังคมอาเซียนค่ะซึ่งในช่วง7วันนี้ก็จะรู้สึกว่าต้องอินกับสิ่งที่อยากจะพูดอะค่ะแน่นอนมาถึงภาพที่4เนี่ยคงต้องบอกแล้วล่ะว่าในแง่นี้ธรรมศาสตร์เสนอให้ใครต่อใครทำอะไรกันหนออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตอนแรกก็แบ่งกับอาจารย์ชาติชัยเชษสุมนนะคะว่าเราคิดว่ายังไงก็จะต้องพูดถึง harmonization ในอาเซียนแน่นอนแล้วก็แบ่งกันว่าอาจารย์ชาติชัยพูดถึงเศรษฐกิจแล้วตัวเองจะพูดถึงอะไรที่ไม่ใช่เศรษฐกิจนะคะพอเตรียมกันไปเตรียมกันมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ชาติชัยรู้สึกจะเห็นภาพกว้างจากงานเขียนจากทั้งหมดจากงานวิจัยที่ทำนับ10 ปีเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยมาพูดถึงเฟรมเวิร์กทางวิชาการ
จุดสำคัญสำคัญที่จะส่งต่อให้อาจารย์ชาติชายน่าจะดีกว่านะคะฉะนั้นตั้งใจที่จะพูดถึง AEC ไม่ค่อยจริงๆจบทางด้านซื้อขายระหว่างประเทศนะแต่ช่วงหลังๆของชีวิตจะพูดถึงงานทางด้านเศรษฐกิจน้อยมากเหมือนกันถ้าจะพูดถึงเศรษฐกิจก็จะพูดถึงเศรษฐกิจชุมชนพูดถึงอาเซียนสำหรับคนยากจนอาเซียนตามแนวชายแดนมากกว่าเดี๋ยวก็อาจจะพูดสัก2สำคำอาจจะพูดตรงนี้หนักหน่อยว่าไอ้ well-being ที่ปัจจุบันนี้ชอบพูดกันสำหรับประเทศไทยกับอาเซียนเนี่ยในความคิดเห็นของตัวเองที่ช่วง10ปีแรกกลับจากต่างประเทศก็ทำเรื่อง WTO ใช่ไหมคะทำเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจระดับบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว2542แต่ตอนนี้ชีวิตไปอยู่ตรงชายแดนแล้วก็มีชาวเขาเนี่ยอาจจะมีภาพเพิ่มเติมขึ้นมาน่าจะเป็นภาพเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นภาพที่คนมักมองไม่เห็นคนยากจนอาจจะพูดถึงหลักคิดที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเอื้อต่อ EEC น่าจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจโดยตรงคนชอบลืมแต่มันจะทำให้เศรษฐกิจหวั่นไหวได้เหมือนกันแล้วก็ข้อเสนอแนะประการสุดท้ายประการแรกพูดไม่กี่คำก็คือทบทวนก่อนเดินหน้าเกี่ยวกับ AEC เมื่อวานนี้ก็คือถามว่ามันก็มีการค้าการขายมีเศรษฐกิจร่วมชะตากรรมเดียวกันสมัยที่เรียนนะคะโปรเฟสเซอร์ก็เรียกว่ามันเป็น co-existence นะคะได้ยินตั้งแต่อาจารย์วิทิตมันตาพรสอนที่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งไปอยู่ที่ซัสบูร์กซึ่งเขาถือว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรปเหมือนกันเพราะเป็นที่ตั้งของสภายุโรปในยุคที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสอาจจะเป็นยุคที่ coordination ของ EEC นะของประชาคมยุโรปก็ทำได้ดีเรื่อง integration กำลังเริ่มต้นแต่ตอนนี้ของเขาก็ไปถึง single market แล้วสำหรับอาเซียนนั่นเองจะเห็นได้ว่าพูดถึง integration เนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นปะที่ทึบนิดนึงแต่พอพูดถึง unification ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ตัวเองทำเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเริ่มพูดถึงแต่บางมากนะฮะแล้วถามว่าวันนี้ AEC เนี่ยที่ท่านจันอรุณก็พูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันอะไรที่แบบมันหักหน้ากันก็คือต้องไม่พูดไม่งั้นมันไปไม่รอดมันก็ต้องเอาผลประโยชน์ร่วมกันเข้ามาเอาเรื่องที่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะต้องพยายามสร้างเป้าหมายร่วมแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็สุดท้ายเลยมันต้องร่วมชะตากรรมแล้วค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้มันก็คงเป็นปัจจุบันที่คิดว่าอาเซียนก็คงคำหนึ่งถึงถ้าเราดูอลัมพบทอันหนึ่งที่พูดถึงไมล์ฟูว่ามันจะต้องตระหนักถึงอะไรบ้างนะคะอันนี้มันก็จะชัดอยู่ว่าวันนี้ก็คงถอดบทเรียนของครอบครัวที่อยู่ร่วมกันมานานฉะนั้นถามว่าเน้นว่าตอนนี้ทุกคนก็ยอมรับหลักคิดที่มันถูกต้องโดยหลักการนะโดยหลักทั่วไปก็คือว่าตลาดมันต้องเสรีทั้งตลาดทางสินค้าบริการแล้วก็ตลาดเงินแล้วก็ตลาดต้องเปิดนะคะเปิดมากเปิดน้อยมันก็ต้องเปิดใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดคงต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมมันก็ทะเลาะกันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วที่สำคัญไม่พูดถึงกฎหมายคงไม่ได้ค่ะคนลงทุนก็อยากให้มันมีเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจซึ่งเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจโดยไม่มีเสถียรภาพในทางกฎหมายมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโอเควันที่15มกราคมก็คงต้องนัดกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดอะค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้นทางของความยุติธรรมมันก็คงจะต้องอยู่ตรงนั้นที่จะนับต่อไปตรงนั้นกันนั่นก็คิดว่าเราที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนึงก็จับมือกันแล้วเดินมาร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะคราวนี้พอมาพูดถึงสุขภาวะของประเทศไทยของอาเซียนเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันได้เชื่อมแฮปปี้เนสเข้าหากันฉะนั้นไอ้คำนี้มันโผล่มาในยุคหลังๆจริงๆเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่รู้จักคำนี้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ไม่รู้จักแต่รู้สึก10ปีหลังเนี่ยพูดกันบ่อยแม้กระทั่งใน UN พูดถึง well-being แล้วไปนั่งอ่านตำราช่วงนี้อ่านตำราเยอะนะคะก็เลยไปนั่งนึกหนึ่งแล้วก็คือ
เรื่องของประมวลแพ่งเรื่องของกฎหมายแพ่งจริงๆมันเป็นกฎหมายที่สร้างสุขภาวะที่ยิ่งใหญ่ของโลกฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเรียกมันว่ากฎหมายแพ่งหรือไม่เรียกว่ากฎหมายแพ่งก็ตามเนี่ยไม่เรียกว่าซีวิลลอเนี่ยค่ะมันก็คือกฎหมายที่สร้างสุขภาวะให้กับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สัญชาติอะไรก็ช่างหัวมันแต่โอเคถ้าเกิดจะพูดถึงสุขภาวะในเรื่องของ political participation อาจจะต้องสัญชาติไทยอาจจะต้องเป็นอาเซียน people ในทะเบียนราษฎรอาเซียนอะไรก็ตามแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีสัญชาติอาเซียนหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันก็สร้างเงินได้ให้กับอาเซียนได้ทั้งสิ้นแล้วสุขภาวะในเรื่องทางสังคมการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยมันก็จะทำให้มนุษย์ยั่งยืนแล้วทำให้อาเซียนยั่งยืนเหมือนกันแล้วที่สำคัญต้นทุนทางวัฒนธรรมของอาเซียนมีมากมายซึ่งในปีหลังๆก็ได้พูดถึงตรงนี้กันเยอะขึ้นกลับไปนั่งอ่าน UDHR ซึ่งมี30ข้อก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าตั้งแต่มาดามรูสเวลท่านประมวลหลักคิดตรงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้มแข็งทางด้านสิทธิมนุษยชนก็คือ ICCPR แล้วก็ ICESCR ซึ่งนี้ก็คิดว่าความเข้มแข็งตรงนี้มันก็คงทำให้เป็นต้นทุนทางกฎหมายอาเซียนมั้งคะเมื่อวานก็ได้ถามอาจารย์รัชนีกรว่าตกลงเรายืนยันนะว่ากฎหมายอาเซียนปรากฏตัวอาจจะเป็นซอฟต์ลออิมเมอร์เจนซ์ของกฎหมายนี้น่าจะเกิดขึ้นให้เราได้ตีความให้เราได้หยิบมาใช้เมื่อกี้ท่านอาจารย์อรุณท่านก็พูดถึงเหมือนกันว่าวันนี้กฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งเดิมทีเป็นกฎหมายระหว่างประเทศตอนนี้มันปรากฏเป็นกฎหมายภายในฉะนั้นใครสักคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกฎหมายที่จะเข้ามาโปรเทคหรือส่งเสริมเวลบีอิ้งของเขาถ้าดูในอลัมพบทของกฎบัตรอาเซียนเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้ well being ของอาเซียน people เนี่ยเขาใช้คำว่า people เขาคงไม่ได้สนใจนะคะว่ามีรัฐหรือไร้รัฐมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติเขาคงพูดถึงมนุษย์มั้งคะฉะนั้นพอเราพูดถึงหลักคิดที่เอื้อต่อ AEC ถ้าเราจะยืนยันภารกิจปัจจุบันเราพูดถึงอาเซียน principle ปั๊บเนี่ยแน่นอนคงไม่มีใครปฏิเสธว่ามันต้องลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนมันต้องส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการอาเซียนคือวันนี้เราก็จะเห็นงานวิชาการรุ่นใหม่วันนี้มานั่งอยู่ในนี้อาจารย์โยธินมันอยู่ตรงไหนคือเราเฝ้ารอนานที่จะเห็นกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่เป็นหนังสือก็ยังบอกอาจารย์โยธินว่าเอ๊ะอาจารย์สงสัยมันต้องมีกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในอีก9ประเทศอาเซียนนะคะเพราะว่ามันก็จะต้องมีคนไทยที่ก้าวเข้าไปเป็นคนต่างด้าวใน9ประเทศอาเซียนมันน่าจะต้องมีอาเซียน principle ที่ชัดเจนเพราะมันอาจจะเป็นกฎหมายที่มันหลวมมันไม่ชัดมันอาจจะไม่มีอะไรให้ตีความชัดๆจากตัวบทลายลักษณ์อักษรนะมันอาจจะเป็นการที่เราจะต้องประมวลทางปฏิบัติที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรื่องของทวายพูดกันมากทุกทีแล้วกลายเป็นอิชชูในทางระหว่างประเทศขึ้นมาฉะนั้นไอ้เบอร์4เนี่ยค่ะสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางกฎหมายนโยบายนั้นคิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นภารกิจสวรรค์มั้งคะสำหรับคนในคณะนิติศาสตร์ฉะนั้นนั้นคิดว่าในจุดที่เราจะต้องพูดถึงอาเซียนเอคโนมิกเนี่ยมันต้องมีการจัดการในทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนถ้าอยากให้การค้าการลงทุนมันดีงามก็ต้องส่งเสริมต้องสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการต้องคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบและแน่นอนมันคงต้องมีร่างกฎหมายมันต้องมีการประมวล state practice code of conduct อะไรก็ตามขึ้นมาและที่สำคัญนี่ห่วงมากกว่านี่คิดว่าในทุกสังคมของ10ประเทศอาเซียนนั้นมันก็มีทั้งคนรวยคนจนคนรู้กฎหมายคนไม่รู้กฎหมายคนมีโอกาสดีมากคนด้อยโอกาสฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยค่ะเราอาจจะต้องพูดถึงคนลากหญ้ามากขึ้นหรือเปล่าไม่คิดกระซิบกับท่านปิยพันธ์ว่าพูดถึงอุตสาหกรรมรวยๆพูดถึงการลงทุนระดับบน7สาขาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนตลาดมันอาจจะยังไม่เปิดแต่เราคิดไหมว่า
ในทุกตลาดมันก็แอบมีคนลากหญ้าอยู่ตรงนั้นเราต้องเสริมศักยภาพเขาไหมเราต้องมีกลไกทางสังคมเพื่อร่วมจัดการผลกระทบที่เขาได้รับคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวรคืนในทวายซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่ของประเทศไทยที่เฉลิมฉลองกันเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาตรงนี้คณะนิติศาสตร์ทั้งหลายจะพูดถึงเขาไหมแม้ว่าฮาร์ดลอกฎหมายแข็งๆเพื่ออาเซียนจัสติสยังไม่ชัดนักแต่ถามว่าวันนี้เรามีคำตอบในระหว่างนี้ไหมหรือว่าเราจะต้องให้เขารอไปก่อนฉะนั้นตัวนิ้นเองคิดว่าคือเรื่องตรงนี้ถ้าลองกวาดตาดูตอนนี้จะเห็นได้ว่าก็มีตำราบทความหลายเล่มที่พูดถึงอาเซียน Today and Tomorrow พูดถึงก้าวต่อไปพูดถึง Next Step เหมือนเล่าเลยค่ะแล้วคำตอบดูจะตรงกันตรงกันนะคะว่าเอ้ยเราต้องดูคนที่เขาไม่ใช่ผู้ประกอบการเป็น Non Economic Sector นะว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของสังคมแล้วเขาจะได้รับผลกระทบยังไงฉะนั้นไอ้แนวคิดและวิธีการที่มันจะต้องทำเนี่ยมันต้องฟังจากทุกภาคส่วนวันนี้เราอยู่ในภาควิชาการวันนี้เห็นภาคราชการมาหลายท่านวันนี้เห็น NGO ซึ่งไม่ใช่ภาคธุรกิจแล้วที่สำคัญวันนี้ภาคธุรกิจมาเยอะเลยแล้วภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรียนกวาดตาไปรอบห้องเรียนรู้สึกเอ้ยเราจริงๆเราน่าจะพาเขามาฟังเหมือนกันนะรู้สึกเสียดายตรงนี้เหมือนกันคราวหน้าละกันปีหน้าแนวคิดและวิธีจัดการนะฮะมันต้องมีอาเซียนเอทิกไหมมันต้องมีแนวคิดทางศีลธรรมไหมว่าเวลบีอิงมันต้องเป็นของทุกคนแล้วมันพอมันมี legal idea legal ethic ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะได้มี code of conduct แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กลไกการจัดการที่มันจะวิ่งเข้าไปจัดการสังคมเนี่ยที่ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายต่อให้มันยังไม่มีกฎหมายเป็นระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีกระบวนการจัดการเพราะมันมีวิชานิติศาสตร์อยู่ในโลกนี้ดังนั้นนิ้นคิดว่าวันนี้มันควรต้องมีเจ้าภาพนิ้นคิดว่าเจ้าภาพวันนี้นิ้นอาจจะนึกไม่ออกอย่างอื่นนะคะนิ้นคิดว่าที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เสนอก็คือว่าต้องทำไอชาให้ไอชาเขาเห็นภารกิจตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งไอชาก็คือเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองอันนี้เป็นคร่าวๆที่นิ้นคิดว่าควรจะสรุปประเด็นภาพรวมในเชิงกว้างของ well-being ก่อนที่จะส่งให้อาจารย์โด่งพูดถึง how to harmonize นะคะซึ่งจะทำให้ตรงนี้มันปรากฏชัดขึ้นขอบพระคุณท่านทั้งหลายค่ะครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตตาสายสุนทรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดในหัวข้อเพื่อให้ AAC นำสุขภาวะสู่ประเทศไทยและเอเชียเราจะต้องทำอย่างไรค่ะและต่อไปค่ะจะเป็นในหัวข้อของ Harmonization ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยท่านอาจารย์ดร.ชาติชัยเชษสุมนค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านอาจารย์คนึงนะครับท่านอาจารย์อรุณท่านคณบดีท่านคณาจารย์แล้วก็คุณแม่แล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับปีนี้เราเจอกันครั้งที่2 เราจัดเรื่องนี้มา3ปีแต่4ครั้งครับ ก็เลยคิดว่าทำไมมาจัดตอนปลายปีก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีการประชุมซัมมิตครั้งที่27ของอาเซียนขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอ๋อพอจะเห็นภาพแนวทางที่ทุกคนกำลังคลำทางอยู่อาเซียนจะว่ายังไงกับการเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้คำตอบออกมาเราก็เลยคิดว่าเรื่องที่เราควรจะคุยกันในรอบนี้น่าจะเป็นเรื่องของการ harmonization คือการทำให้เกิดความสอดคล้องและก็กลมกลืนกัน
พอดีท่านอาจารย์อรุณได้เกริ่นนำมาถึงภาคอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอาจารย์แววก็ทำให้เห็นภาพของปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีใครที่ช่วยชี้ให้เห็นว่ามันจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นหลักการในการที่จะ harmonization ก็เลยคิดว่าน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ harmonization ในอาเซียนเท่าที่ได้ไปสำรวจได้ไปศึกษามานะครับก็จะปรากฏเรื่องของ harmonization นี้อยู่ตั้งแต่ในเรื่องของความมุ่งประสงค์ในอาเซียนชาร์เตอร์อยู่แล้วโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจที่เขียนไว้ชัดเลยว่าเพื่อที่จะสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวการที่จะสร้างตลาดเดียวหรือฐานการผลิตเดียวได้ก็คงต้องสร้างสิ่งที่มันมีความสอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อที่สร้างความเป็นตลาดแล้วก็ฐานการผลิตเดียวขึ้นมาได้นอกจากนั้นที่จะเห็นชัดก็น่าจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดต้องมีการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้าบริการการลงทุนการเคลื่อนย้ายอื่นๆที่จะต้องได้รับความสะดวกในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือแรงงานถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีมันก็คือภาพที่ในอดีตก็ทำมารวมทั้งปัจจุบันก็กำลังทำอยู่เพื่อที่ให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันในระหว่าง10ประเทศสมาชิกเพื่อที่จะทำให้ความมุ่งประสงค์ของ AEC นี้บรรลุผลได้แต่ไม่เท่านั้นใน Blueprint 2015เองก็เขียนไว้ในหลายๆเรื่องที่จะทำให้มันเห็นภาพของการที่จะต้อง harmonize ต้องทำให้เกิดการสอดคล้องกลมกลืนระหว่างประเทศสมาชิกขึ้นถ้าเป็นบลูพรินท์ของ2015มีอยู่4เรื่องเรื่องของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวจะทำอย่างไรถ้าไม่ harmonize การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงก็ต้อง harmonize เพื่อที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่นหรือแข่งขันในตลาดโลกได้การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากันกับเศรษฐกิจโลกถ้าจะพูดไปแล้วทุกเรื่องเป็นเรื่องของการทำให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในระดับไหนตั้งแต่ระดับภายในของประเทศสมาชิกระดับประชาคมอาเซียนรวมถึงระดับที่อาเซียนพยายามบอกตัวเองด้วยว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยนะในบลูพรินท์2025ก็ยังบอกว่าตัวเองก็จะเป็นส่วนสำคัญของโลกด้วยแล้วก็บอกเรื่องของเศรษฐกิจที่จะรวมตัวกันและเชื่อมโยงกันในระดับที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่า harmonization ก็ต้องมาความสามารถในการแข่งขันมีนวัตกรรมมีพลวัตส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขาสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นในเรื่องของการทำให้สอดคล้องกลมกลืนกันในระหว่างประเทศสมาชิกค่อนข้างมากรวมถึงความสามารถในการปรับตัวครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วอาเซียนมีแนวทางอย่างไรในการที่จะทำให้มัน harmonize ได้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าหลายคนคงจะงงเอ๊ะแล้ว harmonization มันคืออะไรแต่ถ้าตอบง่ายๆมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันในเรื่องต่างๆว่าจะเป็นกฎหมายรวมถึงเรื่องอื่นๆทีนี้สอดคล้องกันในระดับไหนตะกี้ได้พูดไปแล้วในระดับของภายในประเทศสมาชิกเรื่องของความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วก็เรื่องความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอาเซียนอาจจะต้องดูในหลายบริบทมากขึ้นทั้งดูในบริบทของอาเซียนเองบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียนและบริบทที่อาเซียนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในประชาคมโลกซึ่งเป็นบริบทที่ต้องการการ harmonize
แล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างที่ไปค้นมาแล้วก็คิดว่าพบการทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนใน3ลักษณะที่ปรากฏอยู่ในอาเซียนที่เป็นลักษณะการทำให้สอดคล้องกลมกลืนที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการวางหลักการของความร่วมมืออย่างเช่นหลักในเรื่องของการทำให้เป็นฐานการผลิตเดียวอันนี้ก็สร้างสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างกันขึ้นมาหลักเรื่องของการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้าของบริการของทุนนอกจากนั้นก็ยังมีหลักเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้าก็เป็นเรื่องที่อาเซียนก็เอามาพูดคุยกันด้วยเหมือนกันซึ่งก็เอามาจากหลักในทางระหว่างประเทศในระดับโลกหรือที่ทำไปแล้วท่านที่มาจากศุลกากรคงจะนั่งภาคภูมิใจได้เพราะเป็นหลักการว่าด้วยพิธีการศุลกากรณจุดเดียวก็คือ Single Window ที่ประเทศไทยก็ได้ทำไปรวมถึงหลักการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นวางหลักเพื่อที่ให้มันเกิดการดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างประเทศสมาชิกลักษณะที่2ที่เป็นการทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันในอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ต้องบอกว่าเป็นหลักการที่เราอาจจะพบเห็นในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือการที่เราไปใช้มาตรฐานระหว่างประเทศกับการที่เรากำหนดมาตรฐานของอาเซียนเองอย่างเช่นที่เราไปใช้มาตรฐานของระหว่างประเทศในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยใน AEC Blueprint 2025ก็เขียนไว้ว่าในเรื่องของCapital เนี่ยจะไปใช้มาตรฐานของ ISO 20022หรือเรื่อง E-commerce กับเรื่องของ Healthcare ในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอันนี้เขียนไว้กว้างๆบอกว่าเป็นInternational Standard ก็รอดูต่อไปในอนาคตว่าอาเซียนจะไปเอาสแตนดาร์ดไหนมาใช้ในการทำให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องกันในประเด็นของ E-commerce เรื่องของ Healthcare แต่อาเซียนเองก็ได้กำหนดมาตรฐานของตัวเองด้วยซึ่งบางอันก็อาจจะไปอิงมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยก็ปรากฏในเรื่องของการรับรองมาตรฐานสินค้าภายใต้อาเซียน Sectoral MRA ซึ่งถ้าพูด MRA เราเห็นภาพทันทีว่ามันคือการที่เรารับรองมาตรฐานระหว่างกันรับรองอะไรรับรองวิธีการในการที่จะตรวจสอบและผลของการรับรองที่ประเทศแต่ละประเทศได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการรับรองในประเทศไทยก็จะได้รับการรับรองในประเทศสมาชิกอื่นอีก9ประเทศถ้าเป็นเรื่องของสินค้าก็ปรากฏอยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาเครื่องสำอางแล้วก็สาขาเวชภัณฑ์ที่เห็นชัดนะครับว่าได้กำหนดว่ารับรองมาตรฐานสินค้าส่วนอีกอันหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของ MRA 8สาขาวิชาชีพอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพของ8สาขาวิชาชีพที่เราคุ้นเคยกันรวมไปถึงเรื่องของแรงงานไร้แรงงานมีฝีมือที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือมีการทำความตกลงกันลักษณะของการทำให้สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้ AEC ลักษณะที่3ก็เป็นเรื่องของการที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่ออะไรโทษนะครับสไลด์มันขึ้นเร็วไปก่อนม
ไม่อย่างนั้นจะไม่มีลักษณะการนำไปบังคับใช้เพราะเรายังไม่มีกฎหมายอาเซียนที่เต็มรูปแบบในลักษณะที่มี direct applicability กับ direct effect เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปภายใต้ AEC Blueprint ทั้ง2015และ2025ปรากฏให้มีการนำสาระสำคัญและเป้าหมายไปบรรจุไว้ในสาระและสำคัญสาระสำคัญและเป้าหมายแห่งชาติปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยในฉบับปัจจุบันนี้ด้วยนะครับฉบับที่11นี้ก็มีพูดถึงเรื่องของการที่จะนำความร่วมมือทางด้านต่างๆภายใต้กรอบของอาเซียน AEC นี้นำไปปฏิบัติถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำไงเพื่อให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าเราดูเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือในการทำให้สอดคล้องกลมกลืนระหว่างกันซึ่งจริงๆทุกท่านคุ้นเคยทุกท่านรู้จักมีอยู่สองส่วนคือส่วนของกฎหมายคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือส่วนขององค์กรที่จะนำไปปฏิบัติเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พันทิพย์ได้เสนอไปองค์กรที่พูดถึงก็คือไอชาแต่ทีนี้เนื้อหาที่จะไปปฏิบัตินั้นก็ต้องดูว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศในการกำหนดไว้ว่าอย่างไรบ้างลองมาดูเครื่องมือในการทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันนะครับอย่างแรกคือกฎหมายอันนี้สิ่งที่ผมถูกใจดีใจชอบมากที่อาจารย์อรุณท่านมาย้ำว่ากฎหมายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กฎหมายภายในอย่างเดียวแล้วมันหมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่มันไปพร้อมๆกันและภายในนี่คือกฎหมายไม่ใช่เฉพาะกฎหมายภายในของไทยเท่านั้นแหละแต่มันหมายถึงกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆซึ่งมันมีความแตกต่างกันแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันไปได้และกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะความตกลงในระดับทวิภาคีเท่านั้นมันกว้างมากขึ้นเป็นในระดับภูมิภาคอย่างเช่นภายใต้กรอบของอาเซียนหรืออนุภูมิภาคก็มีเพราะความตกลงบางอย่างภายใต้กรอบอนุภูมิภาคก็ส่งผลในการที่จะสร้างให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนในอาเซียนด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่ความตกลงหรือกฎหมายระหว่างประเทศในระดับโลกเพราะหลายๆเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนของเราก็เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศในระดับโลกที่ไม่ได้อยู่ในเฉพาะในระดับภูมิภาคนี้เท่านั้นก็มีการนำมาใช้ส่วนองค์กรนั้นถามว่ามีแต่กฎหมายแต่ไม่มีองค์กรในการนำไปปฏิบัติก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันองค์กรที่ปรากฏใน AEC ก็คือที่จะทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนองค์กรแรกคือขององค์กรของอาเซียนเองอะไรบ้างถ้าดูในบลูพรินท์ก็จะเจอ AEC Council แล้วในนั้นก็จะเขียนบอกว่าก็จะมีองค์กรของอาเซียนส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นเลขาธิการอาเซียนก็เข้ามามีส่วนในการที่จะดำเนินการในการที่จะจัดเวทีในการประชุมมีองค์กรอื่นอีกไหมถ้าจะว่าไปก็คงมีแรง องค์กรที่จะผลักดันที่สำคัญก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ประชุมอาวุโสในสาขาต่างๆที่ทำงานในแต่ละเรื่องทางด้านเศรษฐกิจมาถึงองค์กรภายในของรัฐอันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนเพราะทั้งภาคนิติบัญญัติในการที่ต้องตรากฎหมายเพื่อจะรองรับที่อาจารย์อรุณท่านได้กรุณานำเสนอไปว่าจะต้องมีการแปลงรูปก่อนนะองค์กรไหนล่ะทำหน้าที่แปลงรูปก็ต้องผ่านนิติบัญญัตินำมาบังคับใช้ฝ่ายบริหารยังไม่พอต้องหมายถึงฝ่ายปกครองที่รวมตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นทุกองค์กรจะต้องไปร่วมกันทั้งหมด
well-being ไม่ใช่เฉพาะ well-being ในภาคของส่วนกลางในกรุงเทพเท่านั้นแต่หมายถึง well-being ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นอบตอบตในแถบจังหวัดชายแดนด้วยอันนี้หมายถึงภาพรวมทั้งหมดรวมไปถึงองค์กรของศาลหรือในกระบวนการยุติธรรมซึ่งพี่ปิยพันธ์ของเรามาตามตลอดแสดงว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตายแล้วอัยการจะต้องไปทำให้สอดคล้องกลมกลืนอย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่ามันมีแนวทางของการที่จะทำดำเนินการอยู่แล้วส่วนอีกองค์กรหนึ่งคือองค์กรอื่นๆถ้าดูใน AEC Blueprint 2025ก็จะเจอมีองค์กรอื่นอีกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งต้องบอกว่าเขียนไว้ใน Blueprint เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office มี World Bank มี ASEAN Development Bankมี ERIA ก็คือ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia รวมไปถึง OECD เขียนไว้บอกว่าองค์กรเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการที่ผลักดันให้เกิด เป็นไปตามเป้าหมายของอาเซียน AEC 2025เท่ากับว่ามีการวางแผนการในการที่จะจัดการภายในของประเทศสมาชิกตัวอาเซียนเองรวมทั้งการที่จะเข้าไปมีนิติสัมพันธ์กับนอกอาเซียนด้วยมาถึงประเด็นที่อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปในอาเซียนซึ่งอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดนักแต่ควรจะต้องทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างกันขึ้นประเด็นแรกที่ยังไม่เห็นก็คือกรณีที่ต้องมีการใช้กฎหมายในบริบทประชาคมและกฎหมายภายในประเทศสมาชิกควบคู่กันอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของปัจจัยสำคัญเพราะบุคคลคือคนที่สำคัญในการที่ก่อให้เกิดการค้าการบริการการลงทุนแรงงานต่างๆประเด็นนี้ยังไม่เห็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของบุคคลที่ทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันเรามาดูภาพง่ายๆอย่างกรณีแรกเรื่องของการใช้กฎหมายที่ควบคู่กันไปอย่างกรณีของการแข่งขันทางการค้าอย่าลืมว่าถ้ามีตลาดเดียวแล้วเนี่ยต่อไปมันจะมีตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับตลาดภายในของประเทศสมาชิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีการดำเนินการบางอย่างที่อาจจะกระทบทั้งตลาดภายในและตลาดของอาเซียนจะดูแลจัดการอย่างไรจะทำให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันได้อย่างไรอันนี้คิดแบบให้สุดโต่งไทยกับเวียดนามจับมือกำหนดราคาข้าวไทยเราก็เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เวียดนามก็ไม่ย่อยต้องการที่จะกำหนดราคาข้าวในตลาดประชาคมใครจะมาดูแลจะทำยังไงให้มันเกิดความสอดคล้องกลมกลืนเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาได้หรือเอกชนไทยร่วมมือกับเอกชนเวียดนามทำให้มีสถานะที่เรียกว่า dominant position ก็คือมีสถานะเหนือตลาดที่จะสามารถควบคุมราคาได้ข้าวไทยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันพอเป็นไปได้เรื่องอื่นๆก็มีนะครับคุ้มครองผู้บริโภคเพราะตลาดผู้บริโภคจะไม่อยู่แค่ภายในแล้วตลาดที่คุ้มครองผู้บริโภคสำหรับประชาคมการควบคุมทางด้านอาหารเรื่องฟู้ดคอนโทรลเรื่องฟู้ดเซฟตี้จะดูแลยังไงเพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งตลาดภายในและตลาดประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานี่มีตัวอย่างมีร้านอาหารที่ลำปางขอจดชื่อการค้าคือ BB Cafe and Restaurant ถ้าจะมี BB อย่างนี้อีกที่ไหนในอาเซียนจะว่ายังไงแต่ร้านนี้ขอจดแล้วใช้เวลาประมาณ1ปีมีชื่อซ้ำกันอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ปรากฏว่าขอจดชื่อได้เพราะที่นั่นเขาเป็นแค่คาเฟ่อย่างเดียวไม่มีรีสอร์ท
ปัญหาอย่างเงี้ยจะทำยังไงถ้าเกิดขึ้นในตลาด AEC ของเราตลาดภายในก็มีปัญหาเรื่อง IP ตลาด AEC แล้วก็ตลาดโลกอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันในแต่ละระดับไปสู่ประเด็นที่2ที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะเรื่องของการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของบุคคลที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่างๆตามมามีทะเบียนการเกิดแต่เรายังไม่ได้ทำทะเบียนการเคลื่อนย้ายของบุคคลในระหว่างอาเซียนผ่านเข้าไปในประเทศแล้วมีการจัดการการเคลื่อนย้ายในประเทศสมาชิกอื่นๆนี้อย่างไรจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไปกระทบถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเป็นเรื่องของการก่อการร้ายซึ่งจะต้องทำอย่างไรให้มันเกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันในระหว่างประเทศสมาชิกหรือตัวอาเซียนเองนอกจากนี้ยังมีนิติสัมพันธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งภายใต้กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนภายในของประเทศสมาชิกแน่นอนถ้ามีเรื่องขององค์ประกอบรองประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วระบบของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต้องอยู่ในมือของผู้บังคับใช้กฎหมายระบบนี้จะทำยังไงเพื่อที่จะให้ conflict of law เข้าไปอยู่ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานการจัดตั้งกิจการหรือประกอบธุรกิจไปจัดตั้งกิจการในพม่าจัดตั้งกิจการในเวียดนามหรือเมื่อเช้าได้คุยกับท่านรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ใช่ไหมครับที่มอกรุงเทพก็มีแผนการจะไปที่เวียดนามไปที่พม่าที่กฎหมายรองประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและจะทำไงเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องกลมกลืนถ้ายังจำได้เมื่อต้นปีพูดถึงเรื่องของการรับรองนิติบุคคลระหว่างกันอันนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของการทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างกันประเด็นสำคัญอีกที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนค่อนข้างมากก็คือเรื่องของแล้วหลักประกันสังคมล่ะเป็นคนไทยแต่ไปทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์หลักประกันสังคมเอายังไงรับของฟิลิปปินส์หรือว่ารับของไทยถ้ารับของไทยหมายความว่าจะต้องมีการทรานสเฟอร์กลับมาที่ประเทศไทยก่อนหรือเปล่าต้องมีการสำรองจ่ายก่อนไหมรวมถึงสวัสดิการสังคมอื่นๆรวมถึง well-being ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหลักประกันสุขภาพหรือถ้าตัวอย่างที่เห็นชัดอันนี้คือคุณหลิงหลิงปิยดาชื่ออนงอินทวงอานงอินทวงข้อมูลเพิ่มเติมเป็นท้าวอานงอินทวงแปลงเพศแล้วใช้ชื่อว่านางสาวหลิงหลิงปิยดาเข้าประกวดมิสควีนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2014ได้รองชนะเลิศอันดับ2ปรากฏว่าประเทศสปป.ลาวบอกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยอมให้เปลี่ยนคำนำหน้าจาก M เป็น F ในหน้าพาสปอร์ตไม่จบแค่นั้นข้ามฝั่งมาประเทศไทยมาแคสติ้งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในซีรีส์เรื่องสงครามนางงามต้องสตรองน่าดูถ้าไม่สตรองคงไม่ได้เพราะได้รับการคัดเลือกสตรองเกอร์ประเด็นแรกคือเรื่องการทำงานในประเทศไทยประเด็นที่สองถ้าเกิดต้องการจัดตั้งครอบครัวจะทำยังไงเนี่ยประเทศไทยจะว่าอย่างไรเพราะว่าตามหลักฐานแล้วก็คือหลักฐานทางราชการเปลี่ยนคำนำหน้านามเป็นฟีเมลแล้วไม่ใช่เมลแล้วต้องการสมรสกับชายไทยหรือชายสัญชาติอื่นของสมาชิกอาเซียนก็ได้หรือความรักมันไม่มีพรมแดนต่างชาติอื่นก็ได้แต่อยากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยหรือข้ามไปจดทะเบียนสมรสที่บาหลีเพราะไปฮันนีมูนกันที่นั่น
จะดูแลจัดการอย่างไรจะต้องฮาร์โมไนซ์กันยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องการการฮาร์โมไนซ์มากขึ้นมีแนวทางอย่างอื่นไหมอันนี้ก็ไปดูจาก EU ที่เขาทำมาก่อนเพราะเขาเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐเขาก็บอกว่าเอากฎหมายประชาคมไปแทนที่เลยสิแต่ของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่มีเรื่องไหนที่แบ่งอำนาจไปให้กับอาเซียนดำเนินการไม่มีนโยบายเกษตรร่วมยังไม่มีเรื่องที่จะต้องให้ประชาคมดำเนินการก็อาจจะยังไม่ได้ทำอีกอันหนึ่งที่ทำอยู่แล้วก็ปรากฏก็คือเรื่องของการประสานก็คือรับรองคุณสมบัติระหว่างกันนั่นแหละที่ทำก็คือประสานระหว่างกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกประชาคมและกฎหมายประชาคมก็อาศัยความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะดำเนินการแต่อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเห็นชัดก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกประชาคมควบคู่กันไปกับกฎหมายประชาคมใช้ร่วมกันแต่ในคนละระดับถ้าเป็นปัญหาในระดับรัฐก็เป็นกฎหมายภายในจัดการแต่ถ้าเป็นเรื่องที่กระทบตลาดประชาคมก็กฎหมายของประชาคมก็คือความตกลงที่จะตกลงกันก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความสอดคล้องกลมกลืนให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันหรือประเทศสมาชิกอาเซียนกับอาเซียนรวมทั้งอาเซียนกับนอกอาเซียนเพราะฉะนั้น one vision one identity one communityก็คงเป็นเรื่องของการทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันบนความแตกต่างที่สอดคล้องกลมกลืนระหว่างกันครับขอบพระคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชาติชายเชษสุมนนะคะที่เกียรติมาร่วมปาฐกถาในหัวข้อ Harmonization ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะและในลำดับสุดท้ายนะคะของการปาฐกถาในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายอาเซียนค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.รัชนีกรลาวณิชาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านไม่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ากราบเรียนท่านศาสตราจารย์คนึงลือชัยแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.อรุณพานุพงศ์นะคะท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์แล้วก็หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วหัวข้อที่ฉันเลือกมาพูดในวันนี้เนี่ยการตีความแล้วมีเครื่องหมายคำพูดด้วยนะคะกฎหมายอาเซียนเนื่องจากว่าพอใช้ชื่อหัวข้อค่อนข้างล่อเป้าจะล่อเป้ามากจะมีคนถามขึ้นมาทันทีเห็นหัวข้อนี้ปุ๊บมีคนถามเลยว่ามีกฎหมายอาเซียนหรออีกคนนึงก็บอกว่ามีสิทำไมจะไม่มีถึงบอกว่าล่อเป้ามากพอบอกจะพูดเรื่องนี้ปุ๊บมีคนถามมาละถ
ถามมาทางไม่เสร็จเร็วมากว่ากฎหมายอาเซียนมีเหรอเธอจะตีความอะไรอีกท่านนึงก็บอกว่ายืนยันว่ายังไงก็มีถ้าท่านได้ฟังมาเมื่อเช้าท่านจะเริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันมีร่องรอยบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียนอยู่แล้วก็หัวข้อนี้ที่เรียนท่านว่าต่อจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเสนอเรื่องของการทำกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอาเซียนให้เป็นเอกรูปคือให้เป็นยูนิฟอร์มลอเลยเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นนะคะแล้วพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยเลยอาจจะต่อจากท่านอาจารย์ชาติชายมาด้วยว่าท่านฮาร์โมไนซ์ด้วยวิธีการมีวิธีการหลายรูปแบบในการฮาร์โมไนซ์คำถามที่มันกระโดดข้ามไปก็คือว่าแล้วถ้ามันมีถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยใครตีความวันนี้ที่จะพูดก็คือหนึ่งว่าอะไรคือกฎหมายอาเซียนมีอยู่จริงหรือไม่ประการต่อมาองค์กรที่มีอำนาจตีความกฎหมายอาเซียนเนี่ยเราคิดเรื่องนี้กันไว้ในกฎบัตรแล้วหรือยังถ้ายังไม่คิดหรือจริงๆแล้วคิดเอาไว้แล้วแต่คิดยังไม่ครอบคลุมควรจะคิดประเด็นนี้ให้มากขึ้นหรือไม่นะคะขออนุญาตเหมือนเดิมนะคะเพราะปกติจะไม่ค่อยนั่งพูดก็จริงๆมีส่วนหนึ่งที่ประทับใจเหมือนที่ท่านอาจารย์ชาติชายประทับใจไปเมื่อเช้าก็คือว่าท่านอาจารย์อรุณนะคะท่านพูดเอาไว้ประโยคนึงที่ดิฉันคือเป็นการเตือนสติตัวเองเหมือนกันเนื่องจากว่ามักจะนำอาเซียนไปเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปกับ EU ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาก้าวหน้าไปกว่าเรามากเกิน50ปีแล้วคราวนี้มีประโยคนึงที่ท่านอาจารย์อรุณท่านพูดว่าคือสรุปได้ใจความว่าสมัยที่เราเป็นสมาคมอาเซียนกันอยู่เนี่ยค่ะบรรดาความตกลงต่างๆคือเรากำหนดไว้เป็นแค่นโยบายหลวมๆเอาไว้แล้วส่วนที่มันหลวมๆนี่แหละที่ทำให้อาเซียนมันเดินหน้าไปได้รักษาหน้าซึ่งกันและกันรักษาอำนาจอธิปไตยผลก็คือทำให้ข้อพิพาทสงบเลิกรบหันมาคุยกันได้อันนี้ดิฉันใช้เป็นการเตือนสติตัวเองอย่างมากเนื่องจากว่าคิดก้าวกระโดดและคาดหวังว่าเราจะเห็นภาพของอาเซียนเนี่ยหน้าตาคล้ายๆสหภาพยุโรปถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเนื่องจากว่าในเรื่องของแง่มุมทางกฎหมายนะคะเราพูดกันถึงหลักนิติรัฐค่อนข้างมากเราพูดกันว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายดิฉันก็ตั้งคำถามว่าแล้วไอ้สังคมขนาดใหญ่10ประเทศรวมกันเนี่ยมันควรที่จะมีกฎหมายสักเป็นกฎหมายกลางหรือไม่อันนี้เคยตั้งคำถามในเรื่องนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งครั้งนี้จัดงานเป็นครั้งที่4ก็ยังตั้งคำถามเดิมแต่กระโดดข้ามไปอีกขั้นหนึ่งว่าแล้วถ้าฮาร์โมไนซ์สำเร็จอย่างที่ท่านอาจารย์ชาติชายนำเสนอไปสักครู่ไม่ว่าวิธีการที่จะใช้จะเป็นวิธีการอย่างไรก็ตามเนี่ยคำถามคือแล้วใครตีความซึ่งก็จะได้นำเสนอในวันนี้นะคะมาดูวัตถุแห่งการตีความสักครู่นี้ก็คือหนึ่งท่านต้องมีกฎหมายอาเซียนซะก่อนพอท่านต้องมีกฎหมายอาเซียนเดี๋ยวมันจะมีคำถามมาว่ากฎหมายอาเซียนคืออะไรใครตีความใครก็ได้คือองค์กรใดก็ได้ที่ได้รับมอบอำนาจใช่หรือไม่ขณะนี้เป็นอย่างนั้นอยู่จำเป็นไหมว่าต้องมีศาลหรือท่านบอกว่าศาลมีศาลใดศาลภายในของรัฐสมาชิกต่างคนต่างตีความหรือมันควรจะมีองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการในอาเซียนเพื่อที่จะมาตีความบรรดากฎหมายต่างๆที่ได้มาจากฮาร์โมไนซ์ที่ท่านอาจารย์ชาติชายนำเสนอไปท่านใจเย็นๆนิดนึงคำตอบพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้หรอกค่ะมันจะไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้ถามว่าทำไมเพราะอาเซียนซัมมิตที่ผ่านมาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยแล้วที่ผ่านมาโดยตลอดก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพียงแต่ว่าเอามากระตุ้นให้นักกฎหมายได้คิดไปเรื่อยๆว่าก็มันเป็นงานของเราถ้าเราซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดมันก็เหมือนเดิมคือมันก็จะไม่มีใครคิดเพราะหลายท่านซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์เงี้ยหรือนักเศรษฐศาสตร์ท่านก็มองว่ากฎหมายมันก็แทรกอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วไม่เห็นจะจำเป็นต้องมาพูดเรื่องกฎหมายขึ้นมาให้มันชัดๆเลยแต่ดิฉันมองว่ามันเป็นภารกิจของนักกฎหมายที่มีความจำเป็นจะต้องกระตือรือร้นกันในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะนับวันเนี่ยอาเซียนก็คือการรวมตัวเราจะซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตแล้วถามว่า1มกราเนี่ยท่านนับ1กับ AC อาเซียนคอมมูนิตี้
แสดงว่า3เสาหลักของท่านมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งท่านถึงยืนยันว่าเรานับหนึ่งแล้วแล้วเราก็มีกฎเกณฑ์หรือพัฒนากฎหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วเรื่องนี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาใช้ต่อไปคราวนี้มันก็จะมีคำถามอีกว่าแล้วคำว่ากฎหมายอาเซียนกับกฎหมายของประชาคมอาเซียนมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมกฎหมายอาเซียนคืออะไรหลายท่านก็บอกว่ามันคือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเพราะมันคือสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าเอาล่ะยอมรับว่ามันกฎบัตรอาเซียนนี่แหละความตกลงอื่นๆระหว่างรัฐสมาชิกนี่แหละมันคือกฎหมายอาเซียนดิฉันก็ยอมรับอย่างนี้ด้วยเช่นกันค่ะว่ายอมรับเลยว่ามันมีกฎหมายอาเซียนอยู่จริงเมื่อวานถกเถียงเรียกว่าแลกเปลี่ยนอย่างสนุกสนานมากกับท่านอาจารย์พันทิพย์ว่าตกลงมันมีกฎหมายอาเซียนใช่ไหมอาจารย์พันทิพย์บอกว่าอาจารย์รัชนีกรยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันมียอมรับค่ะว่ามีกฎหมายอาเซียนยอมรับว่ากฎบัตรอาเซียนและความตกลงอื่นๆระหว่างรัฐสมาชิกไม่ว่ามันจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นกฎหมายอาเซียนท่านอาจจะใช้คำอื่นเรียกแต่ถ้ามันผูกพันสมาชิกเข้าด้วยกันแล้วมีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศมันก็คือกฎหมายอาเซียนส่วนหนึ่งส่วนกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกถามว่ายอมรับแล้วหรือยังว่ามันคือกฎหมายอาเซียนอันนี้ขออนุญาตนะคะว่ายังลังเลอยู่เนื่องจากดิฉันไปตั้งประเด็นไว้ว่าแล้วใครตีความใครตีความถ้าบอกว่ากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกก็เป็นกฎหมายอาเซียนด้วยแล้วถ้าต่างคนต่างตีความเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกว่าแล้วทำไมดิฉันจะต้องเชื่อฟังสิ่งที่ศาลกัมพูชาตีความด้วยเขาก็จะถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมเราจะต้องเชื่อในสิ่งที่ศาลไทยตีความแล้วเอามาบังคับในประเทศเขาด้วยสักครู่ท่านอาจารย์ชาติชายก็พูดไปแล้วว่ากฎหมายอาเซียนจริงๆเราไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เรามีกฎหมายของประชาคมเหมือนอย่างที่ในประชาคมยุโรปในสมัยก่อนเขามีหรือสหภาพยุโรปปัจจุบันก็คือเรายังไม่มีไปถึงขั้นนั้นอันนี้ยอมรับตรงกันเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้คิดไปไกลหรืออาจจะมองว่าการรวมกันหลวมๆนี่แหละค่ะที่มันจะทำให้อาเซียนคงอยู่ได้เพราะถ้าไปกระตุ้นพูดเรื่องกฎหมายขึ้นมามากๆมันอาจจะทำให้เราไม่สบายใจเนื่องจากเกรงว่าอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยที่เราหวงแหนมากเนี่ยเอ๊ะฉันจะต้องถ่ายผ่องถ่ายอำนาจอธิปไตยเนี่ยไปให้องค์กรใดแล้วมันจะเหลืออะไรบ้างให้กับรัฐสมาชิกอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่กังวลทำให้อาเซียนเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้และแม้แต่ถ้าท่านไปดูร่องรอยที่ท่านถนัดคอมันให้สัมภาษณ์เอาไว้ท่านจะเห็นว่าเราเลี่ยงแม้กระทั่งคำว่า treaty หรือสนธิสัญญาเราไม่ใช้เราใช้คำว่ากฎบัตรแทนมันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะแต่เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะใช้ถ้อยคำที่มันไม่ดูผูกมัดจนเกินไปด้วยคำว่าสนธิสัญญาอ้าวเลี่ยงเพราะฉะนั้นอาเซียนก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปแบ่งไปตั้งผู้องค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารรวมทั้งตุลาการหรืออะไรใดๆขึ้นแต่คราวนี้ดิฉันเป็นคนเสนอเมื่อครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องทำกฎหมายวิธีสบัญญัติบางส่วนที่เกี่ยวกับแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นเอกรูปได้แล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่จะรองรับบรรดาเรื่องการเคลื่อนย้ายเสรีต่างๆที่ท่านทราบกันดีว่าก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของอาเซียนแล้วดิฉันก็ย้ำมาเสมอว่าเมื่อคนเคลื่อนย้ายคนจะนำปัญหาไปในประเทศต่างๆถามว่าพอคนนำปัญหาในประเทศต่างๆปัญหาก็จะขึ้นสู่ศาลมากขึ้นศาลภายในของรัฐสมาชิกก็จะมีงานมากขึ้นถ้าท่านไม่สามารถที่จะฮาร์โมนไนซ์หรือทำไอ้กฎหมายให้มันออกมาหน้าตาคล้ายๆกันหรือแม้แต่ก้าวข้ามไปถึงขั้นที่ว่าทำกฎหมายให้เป็นเอกรูปในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็การดำเนินการต่างๆในอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะลำบากโดยเฉพาะท่านจะตอบปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายที่เสรีมากขึ้นของคำพิพากษาจากรัฐนึงไปสู่อีกรัฐนึงในอาเซียนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฉันตั้งไว้ในต้นปีแล้วอันนี้ที่ถามไปเมื่อตอนสักครู่นี้ล่ะค่ะว่าตกลงกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ขนาดนี้ท่านว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎหมายกลางเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อยมากขึ้นต้องใช้คำนี้หรือให้การเคลื่อนย้ายเสรีในเรื่องของ
ผู้คนคนทำงานสินค้าบริการต่างๆเป็นไปได้มากขึ้นคือเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าเสรีทั้ง 100% แต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามที่อาเซียนตั้งเป้าไว้เลยถามว่าจำเป็นไหมพูดถึงการตีความท่านมีกฎบัตรอาเซียนอยู่ในมือก็คือหน้าปกเล่มสีชมพูมีกฎบัตรอาเซียนให้ในนี้มันมีข้อบทที่15ดิฉันไม่ได้บอกว่าอาเซียนไม่มีอะไรเลยอันนั้นเป็นยอมรับว่าเป็นความคิดแรกที่คิดเมื่อมองอาเซียนว่าอาเซียนไม่มีอะไรเลยแต่อันนี้คือมองเพราะว่ามันมีภาพอย่างอื่นอยู่ในหัวคือภาพของ EU แต่ตอนนี้ยืนยันว่าอาเซียนมีอะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์อรุณพูดนี่แหละค่ะว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดถ้าหยุดก็จบดังนั้นมีเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นร่องรอยให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ละเลยเรื่องของการตีความไปซะทีเดียวอย่างน้อยในข้อบทที่25ก็ได้พูดถึงการตีความแล้วในกฎบัตรอาเซียนเองก็พูดถึงองค์กรผู้มีอำนาจตีความตัวกฎบัตรด้วยอย่างที่เรียนท่านว่ามันมีกฎบัตรอาเซียนแล้วก็มีตราสารอื่นๆแต่ประเด็นที่ดิฉันตั้งคำถามเอาไว้ในตอนในถัดไปเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าแล้วเราจะตกลงปลงใจให้สำนักเลขาอาเซียนคือมีปัญหาอะไรขึ้นการตีความก็จะไปอยู่ที่สำนักเลขาอาเซียนถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะคะว่าจะให้ใครมีอำนาจตีความเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วสำนักเลขาเนี่ยจะสามารถที่จะตีความทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกเรื่องหรือแล้วท่านอ่านกฎบัตรทั้งฉบับเนี่ยท่านเห็นไหมว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าตีความไปแล้วหรือบังคับใช้ข้อบทต่างๆในกฎบัตรไปแล้วแล้วรัฐสมาชิกไม่เชื่อฟังตอนจบมันจะไปจบที่ไหนมันจะไปจบที่องค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการไหมคำตอบคือไม่มีมันไม่จบตรงนั้นมันไปจบที่อาเซียนซัมมิตสิ่งที่ดิฉันพยายามจะพูดก็คือว่าในดิฉันเห็นว่าการที่เรามีองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการเพื่อที่จะมาตีความบรรดากฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในอาเซียนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากกว่าที่จะปล่อยทุกอย่างไปจบอยู่บนโต๊ะที่มีนักการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะสื่อและยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยรวดเร็วเนื่องจากว่าเราอยู่กันด้วยวิถีทางการเมืองมาโดยตลอดแล้วมันทำให้เราอยู่กันได้อย่างหลวมๆแต่ถ้าเราพูดเรื่องที่มันผูกมัดจนเกินไปมันอาจจะทำให้อาเซียนชะงักและไม่เดินต่อไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับแล้วเหมือนกันดังนั้นที่พูดไปทั้งหมดนี้อาจจะต้องรอเวลานานมากพอสมควร10-15หรือ20ปีกว่าจะได้เห็นสิ่งที่พูดในวันนี้นะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้พูดเลยคราวนี้สักครู่นี้ที่บอกว่าเอ๊ะกฎหมายอาเซียนหมายถึงกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกใช่หรือไม่ท่านอาจารย์พันทิพย์เองท่านก็บอกว่าเอาตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายกลางแล้วไม่มีอะไรมันก็ใช่แหละกฎหมายอาเซียนคือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกคราวนี้ถ้ามาพิจารณาจากกฎบัตรอาเซียนตัวกฎบัตรอาเซียนไม่ได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าตกลงอะไรคือกฎหมายอาเซียนบ้างไม่ได้พูดแตะไปถึงบรรดากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกไม่ได้พูดไปถึงเรื่องการตีความอะไรใดๆเหล่านี้ที่สำคัญถ้าท่านเอาเกณฑ์จากตัวกฎบัตรบอกว่าอะไรคือกฎหมายอาเซียนแล้วล่ะก็ท่านไม่อาจจะถือได้ว่าตัวกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายอาเซียนกฎบัตรอาเซียนไม่ได้ให้อำนาจใดๆในการตีความแล้วก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากที่จะให้อำนาจไปตีความกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกก็คือขออนุญาตยกคำพิพากษาของศาลสหภาพยุโรปว่าขนาดในสหภาพยุโรปเองยังชัดเจนเลยว่าจะไม่ก้าวล่วงไปตีความกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกศาลสหภาพยุโรปทำหน้าที่แค่ตีความกฎหมายกลางหรือกฎหมายของสหภาพยุโรปเท่านั้นอันนี้ก็เช่นกันถ้าท่านบอกว่ากฎหมายอาเซียนหมายถึงกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกแน่นอนคำตอบของท่านคือองค์กรที่มีอำนาจตีความกฎหมายเหล่านี้คือศาลภายในของรัฐสมาชิกนั่นเองมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยแล้วตราสารอื่นๆนอกจากตัวกฎบัตรแล้วว่ายอมรับแล้วว่ามันคือกฎหมายอาเซียนด้วยส่วนหนึ่งแล้วตราสารอื่นๆที่เขียนเอาไว้ในข้อบทที่25ของกฎบัตรอาเซียนล่ะ
มันใช้คำว่า Other ASEAN Instruments ก็เปิดเอาไว้ให้นิดนึงแหละว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในลักษณะของตราสารระหว่างประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นความตกลงเป็นอนุสัญญาเป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนพวกนี้ด้วยกันเองเนี่ยตัวอาเซียนมีอำนาจที่จะตีความตราสารเหล่านี้ได้ด้วยแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างอื่นก็จะมีคำถามต่อมาว่า ASEAN Instruments หมายถึง Framework ด้วยไหม MRA ด้วยไหมใช่หรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านทั้งหลายให้แลกเปลี่ยนกันนะคะจะเก็บไว้ในช่วงแลกเปลี่ยนด้วยว่าท่านว่าใช่ไหม MRA เนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่เพราะชัดเจนแล้วว่า MRA มันไม่ใช่สนธิสัญญามันต่างจาก MOU ซึ่ง MOU ในขณะนี้เอามาใช้เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ามาแทนที่สนธิสัญญาเพราะว่ามันทำได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่าแต่ถามว่า MRA หรือ Framework อื่นๆเนี่ยอยู่ในข้อบทที่25หรือไม่แล้วท่านก็จะต้องมาตอบอีกแหละแล้วถ้ามันอยู่ก็แสดงว่าอำนาจตีความก็อยู่ตามที่เขียนไว้ในกฎบัตรอาเซียนนี้ด้วยเช่นกันแสดงว่าตอนจบของมันจะไปจบลงที่อาเซียนซัมมิตอีกเหมือนกันมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปที่เขียนเอาไว้คราวนี้ถ้าเป็นตราสารอื่นๆตราสารระหว่างประเทศที่รัฐสมาชิกทำขึ้นระหว่างกันแน่นอนอันนี้อยู่ในข้อบทที่25แน่ๆโดยเฉพาะตราสารพหุภาคีที่เป็นไปในขอบเขตของตัวกฎบัตรอาเซียนหรือถามว่าตราสารทวิภาคีหรืออื่นๆหรืออาเซียนplus ต่างๆแล้วแต่เนี่ยอยู่ในข้อบทที่25ด้วยหรือไม่เพราะมันก็จะต้องมีปัญหาในการตีความยกเว้นว่าในความตกลงดังกล่าวนั้นได้เขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าให้ใครมีอำนาจที่จะตีความและระงับข้อพิพาทซึ่งส่วนมากก็จะมีเขียนเอาไว้เขาก็จะเขียนว่าไปตั้ง panel อะไรขึ้นมาต่างหากอันนั้นก็มอบหมายให้องค์กรเหล่านั้นมีหน้าที่ตีความแล้วก็ระงับข้อพิพาทให้เสร็จไปในแต่ละความตกลงตราสารระหว่างประเทศที่ทำขึ้นโดยประชาคมอาเซียนท่านก็ทราบแล้วว่าอาเซียนประชาคมเนี่ยมีสภาพบุคคลเขียนเอาไว้ในกฎบัตรชัดเจนดังนั้นโดยหลักการแล้วอาเซียนควรจะต้องมีความสามารถที่จะไปทำความมีความสัมพันธ์กับองคภาวะอื่นๆตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ด้วยคือด้วยตัวของอาเซียนเองคำถามก็คือว่าท่านเคยเห็นความตกลงใดๆที่อาเซียนโดยตัวของอาเซียนเองไม่ใช่รัฐสมาชิกนะคะไปทำความตกลงหรือไปสมัครเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอื่นๆแล้วหรือยังและถ้าวันนึงอาเซียนจะทำได้หรือไม่คราวนี้อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นว่าอาเซียนไม่ได้กำหนดเรื่องของแชร์คอมพิเทนซ์คือไม่ได้แบ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกเข้ามาให้ไว้ในตัวอาเซียนเองเป็นสภาพที่ต่างจากสหภาพยุโรปเนี่ยอาเซียนไม่ได้กำหนดเรื่องพวกนี้เอาไว้เลยคราวนี้อาเซียนจะไปทำการความตกลงแทนรัฐสมาชิกทั้งหมดในเรื่องใดก็ได้เพราะบอกว่าตัวเองมีสภาพบุคคลเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีการจะไปกระทำอะไรใดๆที่อยู่ในนามของอาเซียนเองหรือไม่แล้วคราวนี้ใครถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยใครจะตีความแล้วการระงับข้อพิพาทจะกำหนดเอาไว้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ตั้งไปได้เรื่อยๆตราบเท่าที่คำว่ากฎหมายอาเซียนมันไม่หยุดมันยังไม่ยุติอะค่ะว่าตกลงอะไรคือกฎหมายอาเซียนบ้างอันนี้ที่ฉันถามไปว่ามันอยู่ในข้อ25ไหมก็ต้องมาพิจารณาว่าเป็นความตกลงลักษณะใดถ้าเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจท่านก็ต้องไปดูในข้อบทที่24อีกก็คือง่ายๆต้องไปศึกษาตัวกฎบัตรอาเซียนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหาว่าใครมีอำนาจที่จะตีความตัวกฎหมายอาเซียนเหล่านี้แล้วถ้าไม่ได้กำหนดไว้มันจะมาจบลงที่พิธีสารว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนถึงบอกว่าจริงๆอาเซียนมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าต้องรอการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอันนี้เลยเอาภาพ
กว้างๆมาให้ดูว่าถ้าท่านไปดูข้อบทที่24 25ท่านจะเห็นวิธีการระงับข้อพิพาทอะไรต่างๆอยู่เพียงแต่มันยังไม่ชัดเจนเท่านั้นเองว่าแล้วถ้าในอนาคตมันมีเรื่องของการทำกฎหมายให้มันคล้ายคลึงกันมากขึ้นหรือเป็นกฎหมายกลางเนี่ยใครจะมีอำนาจตีความอันนี้คือคำถามที่ถามไปสักครู่นี้ว่าถ้ามันมีกฎหมายเอกรูปมันจะเกิดปัญหาองค์กรผู้มีอำนาจตีความตราสารเหล่านี้ขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะถ้าท่านไม่ได้วางระบบไว้ว่ามันจะต้องมีศาลยุติธรรมแห่งประชาคมอาเซียนท่านก็จะอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรายังไม่คิดมันคำตอบมันก็จะกลับมาที่เดิมจุดแรกนี่แหละค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่แตะอำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกค่อนข้างมากแล้วถ้าพูดเรื่องนี้ไม่ว่าเวทีไหนก็ตามนักกฎหมายมหาชนจะเป็นนักกฎหมายคนแรกๆเลยที่ยกมือตั้งคำถามว่าแล้วอาจารย์จะเอาอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยไปยกให้คนอื่นได้ยังไงจะถูกตั้งคำถามอย่างนี้มาโดยตลอดว่าแล้วคุณจะเอาอำนาจอธิปไตยของเราไปให้คนอื่นหรอคำตอบที่มีให้ก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะก้าวต่อไปด้วยกัน10ประเทศแล้วเราก็เชื่อว่ากฎหมายมันจะทำให้เราอยู่กันได้อย่างสงบหรือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อที่จะพดุงรักษาสังคมระหว่างประเทศหรือประชาคมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เอาไว้ได้ค่ะมันก็จะต้องคิดเรื่องขององค์กรเหล่านี้เอาไว้ด้วยรวมทั้งอำนาจอธิปไตยบางส่วนที่เราจำเป็นที่จะต้องสละออกไปเพียงแต่เราต้องเขียนกรอบเอาไว้ให้ชัดเจนว่าส่วนไหนบ้างที่เราจะแบ่งให้ตัวประชาคมอาเซียนเพราะท่านไปเขียนเอาไว้แล้วว่าประชาคมอาเซียนมีสภาพบุคคลแต่ท่านให้อำนาจอะไรใดๆประชาคมอาเซียนไปทำความตกลงหรืออะไรใดๆโดยตัวของประชาคมเองแล้วหรือยังหรือเขียนเอาไว้สวยงามหรือจริงๆอาจไม่ได้เขียนไว้สวยงามคือเขียนไว้เปิดช่องว่าในอนาคตเราอาจจะแบ่งอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐสมาชิกไปให้ประชาคมก็ได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปแก้ไขในตัวกฎบัตรอาเซียนถ้าให้ศาลภายในของรัฐสมาชิกมีอำนาจตีความอย่างที่บอกว่าถ้าท่านบอกว่ากฎหมายอาเซียนก็คือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกทั้ง10รัฐอาจารย์ชาติชายท่านยกตัวอย่างคุ้มครองผู้บริโภคถามว่าแต่ละรัฐสมาชิกมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นของตัวเองหรือไม่ถ้าท่านบอกว่าเอาล่ะมีทุกรัฐสมาชิกมีคำถามก็คือว่ามันเป็นกฎหมายภายในอยู่ภายใต้อำนาจของศาลภายในที่จะตีความถ้ามันเกิดคดีผู้บริโภคขึ้นซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าถ้ามันไปขึ้นศาลอีกประเทศนึงแล้วท่านจะเอาคำพิพากษาจากอีกประเทศนึงมาบังคับในอีกประเทศนึงได้อย่างไรแล้วถ้าวันนึงมันมีปัญหาว่าจะต้องตีความกฎหมายท่านจะทำยังไงคำตอบก็จะวนอยู่ที่เดิมว่าท่านก็จะให้ศาลภายในตีความนี่แหละอาจารย์ก็จะถามอีกเหมือนเดิมว่าแล้วทำไมศาลของอีกประเทศหนึ่งถึงจะต้องยอมรับการตีความของอีกประเทศหนึ่งด้วยแล้ววันหนึ่งถ้ามันฮาร์โมนไนซ์ได้แล้วมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นกฎหมายกลางท่านยังจะยืนยันให้ศาลภายในของแต่ละรัฐสมาชิกตีความกฎหมายกลางนั้นหรือไม่ถ้าศาลภายในของแต่ละรัฐสมาชิกยังคงมีอำนาจตีความกฎหมายกลางที่เราอุตส่าห์สร้างขึ้นฮาร์โมไนซ์คล้ายๆกันแล้วแล้วยังให้เขาตีความได้อีกเนี่ย10รัฐสมาชิกมีนิติวิธีไม่เหมือนกันหรอกค่ะต่างคนก็จะต่างตีความกฎหมายกลางของท่านอันนั้นแหละมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าแล้วถ้าต่างคนต่างตีความแล้วมันจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือตีความไปในเป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรท่านจะควบคุมการตีความกฎหมายกลางของอาเซียนที่ได้มาจากการฮาร์โมไนซ์นั่นนะให้มันเหมือนกันใน10รัฐสมาชิกอย่างไรในเมื่ออาเซียนไม่มีองค์กรตุลาการเป็นของตนเองที่จะมาดูแลในส่วนนี้ถ้าท่านคิดไปในสเต็ปนี้แล้วก็ดีแต่ถ้าไม่คิดก็ต้องตอบคำถามแล้วล่ะค่ะว่าวันหนึ่งฮาร์โมไนซ์ได้สำเร็จมีกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายกลางท่านจะให้ใครมีอำนาจตีความ
ถ้าท่านยังยืนยันว่าให้ศาลของ10รัฐตีความกฎหมายกลางอันนั้นดิฉันขออนุญาตไม่เห็นด้วยไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่ามันจะสร้างปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะมีกฎหมายกลางควรจะต้องพัฒนาองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการที่จะให้มีอำนาจตีความกฎหมายกลางเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเช่นกันและที่สำคัญการที่มันขาดองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการในระดับประชาคมเนี่ยมันทำให้นักกฎหมายเองก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหลักกฎหมายอาเซียนไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสคำพิพากษาในระดับอาเซียนสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านก็ต้องแปลคำพิพากษาของศาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในการใช้กฎหมายกลางของอาเซียนที่ท่านพัฒนาขึ้นเหล่านั้นเนี่ยให้มันสามารถที่จะเข้าถึงได้อาจจะต้องเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษต้องแปลคำพิพากษาของศาลไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือศาลทุกประเทศต้องแปลให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสอ่านทำความเข้าใจพัฒนาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของ10รัฐสมาชิกอาเซียนเหล่านั้นได้การยอมรับองค์กรอื่นให้ทำหน้าที่ตีความกฎหมายอาเซียนเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันถามว่าตอนนี้มันก็เป็นเครื่องมือที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่มีศาลยุติธรรมของประชาคมอย่างที่ดิฉันเรียนไปในตอนต้นดังนั้นเนี่ยมันก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นองค์กรอื่นไปก่อนถามว่ามันผิดปกติอะไรไหมจริงๆก็ไม่หรอกค่ะเนื่องจากว่ามันก็มีองค์กรองค์การระหว่างประเทศอีกมากมายที่เขาก็ตีความตัวกฎเกณฑ์ต่างๆของเขาเองไม่ได้จะต้องไปให้องค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการที่ไหนมาตีความให้เพียงแต่อันนี้เป็นที่เสนอเรื่องขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการในประชาคมอาเซียนเนื่องจากว่าถ้ามองว่าต่อไปจะสร้างกฎหมายกลางมันควรจะต้องมีองค์กรนี้ออกมารองรับหมายความว่าต้องคิดไปพร้อมกันจะคิดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วท้ายที่สุดค่ะท้ายที่สุดก็คืออย่างที่เรียนไปตอนต้นและจะมาปิดในตอนท้ายว่าการนำแนวคิดนะคะแนวคิดของประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับแนวคิดของประชาคมยุโรปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีอธิบายค่อนข้างยากเนื่องจากวิธีคิดและการจุดเริ่มต้นของเราต่างกันต่างกันค่อนข้างมากแต่คราวนี้ดิฉันก็ย้ำมาตลอดเลยว่าแต่การเรียนรู้จากสิ่งที่มันมีมาก่อนหรืออย่างที่ท่านอาจารย์อรุณนั่นพูดว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยให้เราเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะมีโอกาสที่จะศึกษาความผิดพลาดแล้วเราก็ศึกษาได้ว่าความสำเร็จที่เขาไปสู่จุดที่เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตได้เนี่ยแล้วก็มีกฎเกณฑ์กฎหมายมีองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการต่างๆออกมารองรับได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเขาเซตระบบและคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันควรจะมีอย่างองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการคิดมาตั้งแต่ตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแล้วว่าเราจะต้องมีองค์กรนี้ขึ้นมาทันทีที่มีสนธิสัญญาตัวนั้นก็ตั้งศาลของประชาคมขึ้นมาด้วยพร้อมกันเพราะมองแล้วว่าเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแล้วคนที่จะมาตีความและระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายของประชาคมยุโรปเนี่ยจะต้องเป็นศาลของประชาคมเท่านั้นเขาเลยเซตระบบนั้นมาตั้งแต่ต้นในขณะที่ของเราจะคิดค่อนข้างต่างพอคิดต่างก็เลยมีประเด็นปัญหาว่าแล้วตอนนี้เราจะดูเขาเป็นตัวอย่างหรือจะคิดคล้ายๆอย่างเขาไหมหรือเรามองว่าการที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไปได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้อันนี้จะเป็นสองความคิดที่เรียกว่ายืนมาจนถึงปัจจุบันโดยในความเห็นของดิฉันที่ฉันก็มองว่าในเมื่อมันมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องแต่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในแง่มุมทางด้านกฎหมายอะค่ะมันก็น่าที่จะเอามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาและเรียนรู้ว่าเอ๊ะอาเซียนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราเองที่ต้องการเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎหมายกลางมันจำเป็นไหมที่ต้องมีคนที่จะมีอำนาจตีความที่เป็นเฉพาะของตัวประชาคมเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยศาลภายในของรัฐสมาชิกทั้ง10รัฐก็จะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกท่านเพียงแค่นี้เพื่อที่จะเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นลำดับถัดไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.รัชนีกรลาบวณิชานะคะที่เกียรติมาร่วมปาฐกถาในหัวข้อการตีความกฎหมายอาเซียนค่ะ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะองค์ปาฐกทั้ง4ท่านค่ะที่ได้ร่วมมาปาฐกถกถาในประชาคมอาเซียนก้าวต่อไปค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนข้อคำถามข้อคิดเห็นค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะดิฉันจะขออนุญาตผู้ที่สนใจที่จะสอบถามข้อซักถามนะคะแลกเปลี่ยนประมาณ 2-3 ท่านค่ะเนื่องด้วยเวลาในวันนี้นะคะมีค่อนข้างจำกัดค่ะมีท่านใดที่สนใจสอบถามไหมคะคุณต่ายคะเสื้อขาวพี่เสื้อขาวด้านบนค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมบดีสอนทางปริยานนท์นะครับขออนุญาตนั่งก่อนนะครับมาจากทางภาคราชการปัจจุบันผมอดีตก่อนแล้วละกันผมเป็นศิษย์เก่าชั้นปริญญาโทนะครับของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับปริญญาตรีจริงจบมาจากเชียงใหม่นะครับแต่ว่ายังไงก็ถือว่าขอแสดงตนเป็นศิษย์คนหนึ่งนะครับของในทางมหาวิทยาลัยนะครับตัวผมเองปัจจุบันรับราชการเป็นผู้พิพากษาอยู่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับเคยเข้าร่วมการประชุมในงานของท่านอาจารย์คนึงเนี่ยเมื่อต้นปี57คือครั้งที่2นะครับตอนนั้นเองก็ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความจำเป็นที่เราจะต้องเข้ามาปรับปรุงกฎหมายในส่วนของผมก็จำกลับไปคือเป็นส่วนของงานตุลาการนะครับก็ในเวลานั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งระหว่างประเทศนะครับผมก็จากที่ฟังท่านอาจารย์ณัชนีก่อนนะครับก็กับท่านคำแนะนำของท่านอาจารย์นะฮะอีกท่านหนึ่งแล้วกันขออนุญาตพอดีผมตื่นเต้นนิดนึงก็ได้กลับไปให้ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสหภาพยุโรปนะครับทำไมถึงจำเป็นจะต้องศึกษาตัวนั้นเนี่ยมันเพราะว่าในงานของผมเองเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่าผมเป็นผู้ใช้บังคับกฎหมายนะครับคือในบรรดาอรรถคดีเกี่ยวกับคดีแพ่งแล้วก็อาญาเนี่ยในวันนี้ผมขออนุญาตเฉพาะคดีแพ่งนะครับ เราจะพบว่าตามกฎหมายไทยเองเนี่ยครับเราจะมีเฉพาะกฎหมายภายในเท่านั้นเองนะครับที่พูดถึงวิธีพิจารณาความแพ่งภายในหลายประเทศเองใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยก็พยายามที่จะนำกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตัวเองใช้บังคับอยู่นะครับเพราะเรายังไม่มีกฎหมายกลางแบบที่ท่านอาจารย์รัชนีกรบอกนะครับว่าเราควรจะมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งระหว่างประเทศไหมในกลุ่มอาเซียนทีนี้ปัญหาคือว่าทำไมเราถึงต้องมีเพราะว่าอย่างนี้ครับคือทุกประเทศเนี่ยต้องการที่จะรับรองสิทธิ์นะครับโดยคำพักษาของศาลเนี่ยว่าเรามีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรเช่น เราเป็นเจ้าหนี้ในฐานละเมิดในมูลละเมิดก็ตามหรือมูลนิติกรรมสัญญานะครับจัดการงานข้อสั่งรับไม่ควรได้ซึ่งเป็นหนี้ตรงนี้ที่กฎหมายรับรองแต่เราปัญหาคือว่าก็มีผมก็ได้อ่านวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ปิวานะครับก็ได้ให้เป็นที่ปรึกษาครับของผมของท่านอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์อานนท์ศรีบุญโรจน์นะครับก็ได้ทำเรื่องคำพักษาของในประเทศนึงเนี่ยมีผลต่อในอีกรัฐนึงหรือไม่ตรงนี้เราผมก็กลับไปทบทวนดูนะครับว่าจริงอย่างที่ท่านทำวิจัยกันออกมาว่ามันไม่มีผลโดยตรงนะครับแต่มันจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรก็คือว่าคำพักษาของแต่ละรัฐใน10ประเทศเนี่ยต่างได้รับการรับรองในแง่ของอาณาบริเวณนั่นเองอย่างเช่นกฎหมายคำพักษาของศาลไทยเราก็จะใช้บังคับได้เฉพาะในกฎหมายไทยนะครับเราไม่สามารถจะอ้างคำพักษาของเราเนี่ยไปบังคับคดีในศาลของลาวพม่ากัมพูชาเขมรในทางมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ตามเนี่ยเราทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายที่จะบังคับหรือยอมรับคำพักษาระหว่างกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโดยตรงเลยเป็นโดยตรงที่ว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราการค้าการบริการเนี่ยเรามีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็เป็นตลาดใหญ่เราเป็นต้องบอกว่าเป็นโดมินานเป็นผู้ครอบงำตลาดเลยเราเป็นเสมือนหนึ่งเยอรมนีและตุรกีในของสภาพยุโรปเราเป็นทั้งภาคการผลิตและวิทยาการเนี่ยเราลงทุนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราสำคัญมากเพราะว่าเราได้รับโนฮาวมาจากญี่ปุ่นนะครับเราเป็นแหล่งผลิตเป็นโรงงานด้วยก็คือมีสภาพเป็นตุรกีและเยอรมันในความคิดของผมนะครับก็มันทำให้เราเห็นว่าเราควรจะยอมรับแนวคิดของทางยุโรปมาหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงมีกฎหมายกลางซึ่งเขาใช้กันเนี่ยคือ Brussels Convention ในสมัยจริงๆใน ECC เนี่ยมันจัดตั้งโดย Rome Convention ในปี1957นะครับมันย้อนไปตั้งหลายสิบปีนะครับ
แต่ว่าวิธีพิจารณาความแพ่งระหว่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้ชื่อว่าบราซิลเนี่ยเขาร่างกันในปี1968ไม่ต้องทันทีทันใดครับเราค่อยๆทำคือ11ปีต่อมาเนี่ยถึงได้ร่างแล้วก็ใช้บังคับนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเห็นความพัฒนาของมันว่าพัฒนาต่อมาของบราซิลเนี่ยออกมาเป็นregulation เพราะเรายกระดับจากตอนในของ EEC เนี่ยเขายกระดับจากแค่ประชาคมเศรษฐกิจนะครับขึ้นมาสู่เป็น European Union ก็คือกฎหมายไม่เป็นระดับที่เป็นข้อบังคับขึ้นมาเป็นบังคับบทบังคับเนี่ยเขาเรียกออกมาเป็น regulation เขาทำกฎหมายให้มีคุณค่าบังคับเนี่ยสูงกว่ากฎหมายในประเทศแต่อย่างที่ท่านอาจารย์อรุณพนุพงศ์พูดเนี่ยก็คือบอกว่าของอาเซียนเราบอกว่ากฎหมายเราจะไม่หักหน้ากันเราจะไม่ทำลายกันยุโรปก็ใช้คำนั้นเหมือนกันแต่เขาใช้คำว่า set aside แปลว่าวางมันไว้ข้างๆไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่เราไม่ไปยุ่งแต่ยุโรปจะทำกฎหมายใหม่ขึ้นมาแล้วใช้เป็นประชาแล้วในประชาคมเนี่ยจะใช้ร่วมกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์รัชนิกรบอกว่ามีศาลยุโรปเป็นผู้วินิจฉัยกฎหมายกลางตัวเนี้ยก็คือเขาก็เลยมอบสละอธิปไตยบางส่วนในการตีความว่ากฎหมายของรัฐนี้จะขัดกับกฎหมายยุโรปหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่ากฎหมายที่ขัดเนี่ยจะเสียไปผลของมันเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นไทยเราก็อาจจะเป็นหรืออาเซียนเราก็อาจจะพัฒนาไปทำนองนั้นได้แต่เรายังไงเรื่องสารอาเซียนผมคิดว่าในส่วนตัวยังคิดว่าไกลเกินไปแต่ในส่วนของความจำเป็นที่เร่งด่วนมากๆเนี่ยคือเรื่องของทำยังไงให้คำพิพากษาเนี่ยไปใช้บังคับด้วยกันได้ศาลของลาวพม่ากัมพูชาตัดสินแล้วมาบังคับที่ศาลไทยได้เพราะอะไรครับทำไมผมถึงต้องเสนอในแนวคิดนี้เพราะว่าเราจะพบว่าการค้าการบริการเนี่ยมันไม่ได้มีการปฏิบัติการชำระหนี้โดยตรงคือ 100% ทั้งหมดมันเกิดข้อผิดพลาดคือบางส่วนไม่ได้ชำระหนี้กันถูกต้องไม่ชำระเงินบ้างหรือสินค้าส่งมามีปัญหาเราจึงต้องเป็นต้องใช้คำพักษาเนี่ยบังคับกันกลับไปยังสถานที่ที่มันมีทรัพย์สินตั้งอยู่ทรัพย์สินอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศใดประเทศเดียวเพราะว่ามันกระจายอยู่ในอาเซียนทั้งหมดเราจะทำยังไงให้คำพักษาเนี่ยมันกลับมาใช้บังคับได้คือในของเดิมจริงๆของทางเฮกเนี่ยครับเขาก็มีเฮกคอนเวนชันนะครับจะพยายามร่างกฎหมายมาเพื่อให้ทุกประเทศในทั่วโลกเลยใช้กฎหมายตัวนี้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ในตัวเองเพราะว่ามันบอกว่าจะต้องบังคับยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าการบังคับทุกคนก็อยากบังคับถูกไหมครับทุกคนก็อยากจะบังคับคำพักษาให้ใช้บังคับได้แล้วเรามองในแง่ของสุขภาวะของที่ท่านอาจารย์พันทิพย์บอกนะครับว่าประชาชนอยากจะให้ได้รับการรับรองสิทธิ์ตามคำพักษาเนี่ยแต่จะทำยังไงนะครับทีนี้ของ EU เองเนี่ยเขาย้อนกลับไปถึงว่าต้องกำหนดเขตอำนาจศาลก่อนอันนี้ขออภิปรายนิดนึงนะครับก็กำหนดเขตยังไงอย่างเช่นมูลละเมิดในมาตรา4ของวิแพ่งเราก็สถานที่ทำละเมิดใช่ไหมครับก็เป็นมูลคดีเป็นที่ที่เหตุที่เป็นเหตุที่ศาลในเขตมูลละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นศาลที่มีอำนาจรับฟ้องไว้เราจะย้อนกลับไปตรงนั้นนะครับหรือในกรณีที่ทำสัญญาก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือว่าศาลที่ทำสัญญาก็เป็นศาลที่ที่ฟ้องคดีได้ศาลที่ที่ปฏิบัติการชำระหนี้ก็สามารถทำได้ยุโรปกลับไปสู่พื้นฐานกฎหมายพื้นฐานก็คือว่านำกฎหมายตัวเนี้ยนะครับให้ทุกคนมาใช้บังคับร่วมกันนะครับครับผมทีนี้ผมเองเนี่ยในฝ่ายปฏิบัติการนะครับคือใช้บังคับเลยมีความเสนอในทางวิชาการคือว่าตัวผมเองไม่สามารถออกแบบกฎหมายเองได้ผมต้องเรียกร้องคือกลับไปยังท่านทั้งหลายที่เป็นอาจารย์นะครับต้องฝากไปทางท่านที่มีหน่วยงานต่างๆที่ท่านช่วยทำงานอยู่ตรงนี้อยากให้ท่านช่วยรวมพลังกันในการนำเสนอตรงนี้ตัวนี้ออกมาให้เป็นรูปร่างนะครับยังไงขออนุญาตส่งต่อให้ท่านอื่นอภิปรายต่อนะครับผมตรงนี้ขอยุติเท่านี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะมีท่านใดที่มีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมคะมีด้านหลังค่ะพี่สุดารัตน์นะคะจากมูลนิธิเฟสไม่เกี่ยวกับทางอีโคโนมิกโดยตรงแต่ว่าที่ได้ยินมาผู้คนบอกอาเซียนไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่าจะตกลงอะไรกันก็ต้องเป็นมติเอกฉันท์ซึ่งไม่เห็นเคยมีอะไรมันตกลงกันมาได้สักทีนึงเลยอะไรเนี้ยฮะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านที่ศึกษาเรื่องนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือมันเลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดอะไรไปหรอกทำอะไรก็ไม่เวิร์ก
ราะว่ามันมีที่ไหนจะตกลงให้มันเป็นเอกฉันท์ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่เคยมีเรื่องอะไรถูกผลักออกมาจากอาเซียนเลยเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายๆคนพูดอย่างนี้ไม่ทราบจริงหรือเปล่าคะผมคิดว่าประเด็นนี้ท่านอาจารย์อรุณน่าจะตอบได้ชัดเจนที่สุดครับคือของอาเซียนไม่ใช่เอกฉันท์นะครับเป็นคอนเซนซัสแปลว่าฉันทามติคอนเซนซัสต่างกันกับมาจอริตี้มาจอริตี้มีมาจอริตี้เสียงข้างมากธรรมดากับแอบโซลูทมาจอริตี้คือห่างกันเยอะเช่น3ใน4หรืออะไรอย่างนี้นะคอนเซนซัสหมายความไม่มีผู้ค้านมีผู้เห็นด้วยกับไม่มีผู้ค้านเป็นแต่นะไม่มีคนที่ว่าฉันตามติครับครับผมคิดว่าตอบตรงคนประเด็นแล้วค่ะคือเข้าใจว่าเป็นคอนเซนซัสนี่แหละค่ะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจะไปตกลงไปคุยเรื่องประเด็นอะไรกันเนี่ยคือคนที่คุยที่เป็นพวกที่ไปนั่งอยู่ในกรรมการในอาเซียนครับอยู่ในกฎบัตรแล้วใช่ค่ะแล้วว่าเราใช้หลักคอนเซนซัสอันนี้เป็นจุดแข็งของเราอันหนึ่งหรือจุดอ่อนคะเป็นจุดแข็งครับไม่เพราะเห็นบอกว่าจุดแข็งเพราะว่าไม่งั้นมันรวมกันไม่ได้ครับลูกคนละพ่อคนละแม่ดังนั้นในที่ห้าคนเนี่ยสิบคนเนี่ยนะครับขอบพระคุณครับที่อยู่เนี่ยครับแล้วก็ของยุโรปเนี่ยนะครับเราก็เรียนไอเดียหยาบๆมาจากยุโรปแต่ยุโรปเขาเป็นซูปราเนชั่นแนลมันก็เป็นองค์กรซึ่งอยู่เหนือรัฐออกกฎหมายบังคับรัฐได้อีกทีนึงอีกนะของเราเนี่ยเป็นมันไม่ใช่เป็น international organization ไม่ใช่ supranational เพราะฉะนั้นเราก็ปี้เขาทีเดียวก็ปี้ไม่ได้หรอกมันคนอ่านมันเหมือนกับว่าคุณจะสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านก็ตัดสินใจเองว่าจะสร้างตึกหรือสร้างบ้านไม้จะเอา2ชั้นหรือจะเอา3ชั้นไม่ใช่ปัญหากฎหมายปัญหานี้นะเป็นการเลือกตัดสินใจของผู้ที่ร่วมกันอยู่นะต่างคนผมเข้าใจเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอามาปนกันแล้วก็เถียงเอาเรื่องของบ้านตึกหรือบ้านไม้ยังไม่ได้ตกลงกันเลยแล้วก็มาเถียงกันเรื่องบ้านเนี่ยนะครับมันก็เถียงกันอยู่นั่นแหละครับแต่ทีนี้ที่เขาทำของอย่าลืมว่าของยุโรปเนี่ยเขาใช้เวลาตั้ง40-50ปีนะครับตั้งแต่1948เริ่มกันมาจาก product ก่อนถ่านหินและเหล็กกล้าต่อมามีปรมาณูถึงจะมาเป็นก่อนจะเป็น EC ก็เป็น custom union คือเป็นสหภาพศุลกากรจากนั้นก็เพิ่มริกรีขึ้นมาเป็น economic เป็น EC นะฮะเป็น EEC ก่อนจะเพราะ economic จาก EEC มาเป็น ECคืออีกยุโรเปียนอีตัวนี้เป็นยุโรเปียนคอมมูนิตี้นะแล้วจากตัวนี้มันเป็นยูเนียนเป็นสหภาพยุโรปก็มีขั้นตอนของการพัฒนามานะแต่ทีนี้คุณถ้าเห็นว่ายุโรปดีอย่างเดียวแล้วทำไมมันตอนนี้มันกำลังแย่ล่ะกำลังจะพังอยู่หรือไม่พังเนี่ยข้าวลูกข้าวดอกอยู่จากปัญหาเรื่องกรีกบ้างจากปัญหาผู้อพยพบ้างก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะก็เหมือนเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก็กรีกมีมา 2,000 กว่าปีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปเสียงในไอ้คำที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็จะได้นะเป็น intellectual exercise นะหมายความว่าออกกำลังทางปัญญาแต่ถ้าต้องการที่จะให้เป็นรูปธรรมเกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาจากเรียลิตี้ที่เป็นแฟกต์ซะก่อนนะตัวปัญหาเนี่ยมันมาจากแฟกต์ถ้าปัญหาสมมุติขึ้นมามันก็เป็นนามธรรมนะมันก็เถียงกันได้ตลอดเวลาอย่างว่าแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับมีครับเป็น intellectual exercise ครับขอบคุณนะค
ค่ะมีท่านใดมีข้อคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะมีสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนละกันนางสาวสุกันดาตั้งพัฒนธนาค่ะนิติศาสตร์บัณฑิตจากศูนย์ลำปางรุ่น53รุ่นที่2นะคะแนะนำตัวละเอียดมากคือหนูขอเสนอแนะความคิดเห็นนะคะในประเด็นของอาจารย์รัชนีกรนะคะคือเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องเราควรจะมีองค์กรตุลาการเป็นของตนเองอันดับแรกหนูบอกว่าหนูเห็นด้วยคราวนี้หนูอยากจะพูดในเรื่องของการสรรหานะคะหนูเสนอความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทุกประเทศน่าจะเสนอมาสักประเทศละ 2-3 ท่านอันนี้ความเห็นของหนูนะคะแล้วเราอาจจะมาประชุมกันไหมว่ามาตรฐานในการสรรหานะคะควรที่จะมีพื้นฐานความรู้กฎหมายระหว่างประเทศในระดับไหนปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกเพราะว่าถ้าเราจะมีสารของอาเซียนเป็นของตัวเองนะคะคือพื้นฐานความรู้กฎหมายระหว่างประเทศเราควรอยู่ในระดับที่มาตรฐานสูงสุดในฐานะที่จะมาเป็นตุลาการแต่ว่าใครล่ะจะเป็นองค์กรสรรหาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องมานั่งคิดอีกว่าเรามาประชุมกันแล้วเราคัดเลือกกันมาเองของแต่ละประเทศหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาสรรหากันอีกรอบก็คือในประเด็นนี้หนูก็เสนอแนะความคิดเห็นนะคะอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเรามีศาลของอาเซียนเป็นของตัวเองอะค่ะเราจะให้ศาลพิพากษาชั้นเดียวจบเป็นที่สุดเลยหรือว่าเราควรจะมีชั้นอุทธรณ์หรือจะไปไกลถึงขั้นขออนุญาตฎีกาได้เหมือนอย่างที่ประเทศไทยเรากำลังจะเป็นไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าคิดค่ะเพราะว่าถ้ามีศาลแล้วชั้นเดียวจบคู่ความพอใจไหมไม่พอใจอยากอุทธรณ์อ่ะไม่พอใจอีกขออนุญาตฎีกาหรือจะฎีกาขึ้นมาเองเลยเราก็ต้องมีกฎหมายวิธีสมัญญัติของเราขึ้นมาอีกคือแค่คิดก็วุ่นวายแล้วแต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของหนูนะคะขอบคุณค่ะเขาเสนอคือตกลงถามใช่ไหมแสดงความเห็นด้วยแล้วถามคือแสดงความเห็นว่าประเด็นแรกนี่ขอบคุณมากเพราะหนูข้ามช็อตไปแบบมากๆเลยคืออาจารย์แค่ตั้งคำถามว่าเราน่าจะมีไหมนี่ยังกลัวเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านจะมองอำนาจอธิปไตยของฉันล่ะนี่หนูไปแบบฉันมีแล้วฉันจะสรรหาแล้วจะทำยังไงกระบวนการสรรหานี่ต้องปรึกษานักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเลยนะคะว่าจริงๆถ้าเป็นในยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายกลางของยุโรปเนี่ยมันถามว่ามันจัดเป็นกฎหมายประเภทที่บอกว่าเป็นลักษณะซูพราแนชชั่นแนลคือหลุดออกมามันไม่ใช่ทั้งระบบกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ทั้งระบบกฎหมายภายในมันเป็นระบบกฎหมายสหภาพซึ่งมีลักษณะเฉพาะเลยจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรพิเศษอย่างองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการคือศาลเนี่ยมาตีความกฎหมายส่วนนี้และที่หนูถามต่อว่าแล้วอุทธรณ์ฎีกาอะไรวุ่นวายไหมสิ่งนึงที่เป็นภาระหน้าที่ของศาลกลางหรือศาลสหภาพยุโรปเนี่ยหน้าที่ของเขามีแค่ว่าตีความกฎหมายสหภาพเพื่อที่จะให้ผลบังคับใช้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันไม่ได้เหมือนกฎหมายภายในที่ว่าเราจะต้องมีคือคุณต้องดูก่อนคู่ความในศาลนั้นนะจริงๆมันไม่ได้มีคู่ความคู่กรณีนะขอให้ตีความค่ะฝรั่งเศสขอให้ตีความว่ากฎหมายอันนี้ซึ่งเป็นกฎหมายกลางบังคับใช้อย่างไรถ้อยคำนี้หมายความว่าอย่างไรมันเลยไม่ได้มีโจทย์ไม่ได้มีจำเลยมันเลยไม่ได้ต้องไปอุทธรณ์หรือไปฎีกาหรือขอเป็นอะไรระบบฎีกาอนุญาตอย่างที่นักศึกษากำลังจินตนาการว่าเอ๊ะมันคล้ายกันไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นแค่ศาลที่มีหน้าที่ตีความกฎหมายเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนี้เอาคร่าวๆไว้แค่นี้เผื่อท่านอื่นจะแลกเปลี่ยนต่อก็คิดข้ามช็อตแล้วก็ต้องคิดต่อด้วยว่าศาลจะมีเขตอำนาจมากน้อยขนาดไหนหลังจากสรรหาแล้วเขตอำนาจแล้ววิธีพิจารณาแล้วจะบังคับยังไงต้องคิดให้มันตลอดสายถ้าคิดนะมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีอยากแลกเปลี่ยนเอาอาจารย์ใช่ไหมครับเชิญครับครับคือบังเอิญเรื่องสารที่เราพูดถึงของอาเซียนในขณะนี้นี่นะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยมันมีแต่เรื่องของการระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธีศาลไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศนะครับ
ศาลอาจจะเป็นศาลเช่นศาลยุติธรรมแต่ว่า arbitration อนุญาโตตุลาการศาลมีค่าคำวินิจฉัยอนุญาตุลาการมีค่าเท่ากันกับคำพิพากษาของศาลนี่จุดแตกต่างอย่างมองเห็นชัดนอกจากนั้นมีวิธีการอื่นอีกในการที่จะให้เรื่องข้อพิพาทนั้นมันยุติคือเขามีของเขาต่างหากนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ที่ว่ามีสามศาลมันไม่มีอะไรที่จะเหนือไปอย่างของระหว่างประเทศไม่มีอะไรที่จะเหนือเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนั้นมันเป็นสภาพเป็นเขาเรียกเป็นเมธอดโลยีคือเป็นวิธีการทางกฎหมายของระบบศาลที่ในกฎหมายที่ต่างระบบกันคือระบบกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศครับแล้วก็ที่ว่าไม่มีที่แก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่เพราะเรามีทรีตี้จากนั้นจากคองคอร์ดวันคองคอร์ดนี่เป็นความตกลงที่เขาเรียกว่าสัญญาเป็นอะไรเป็นมติเป็นสัญญาชนิดหนึ่งแต่เป็นหลวมกว่าบอร์ดหลวมกว่าทรีตี้เป็นข้อผูกพันทางความหวังเจตนาที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาหลังจองคองคอร์ดมันว่ากันสามหมดเลยนะที่บาหลีเนี่ยตั้งแต่1976มาเนี่ยนะฮะคองคอร์ดวันคองคอร์ดทูคองคอร์ดทรีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ประหลังคองคอร์ดวันเนี่ยประเทศทั้งหลายในยุโรปในอาเซียนเนี่ยคือที่ประชุมของซัมมิตเนี่ยนะฮะที่บาหลีเนี่ยประชุมที่บาหลีเนี่ยก็ตกลงว่าให้มีสัญญาเขาเรียกว่าทรีตี้ของแอมมิตี้นะฮะสัญญาแค่สัญญามิตรภาพแค่นะสัญญามิตรภาพอันนี้เป็นตัวกฎหมายเป็นตัวจริงๆเพราะตัวสนธิสัญญานั้นคือตัวกฎหมายระหว่างภาคีสนธิสัญญาเนี่ยนะครับมันเป็นมันมีอันนั้นแล้วก็มีคนสมัครก็ไปเยอะแม้แต่นอกสมาชิกอาเซียนก็ขอเป็นเมมเบอร์ด้วยในเรื่องนี้นะรู้สึกหลังสุดในรัสเซียก็ยังมาขอเข้าเป็นของที่บาหลีเนี่ยฮะลองไปดูเรื่องนั้นจะเข้าใจได้ดีนะขอบคุณนะค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณองค์ปาถุทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงสุดท้ายได้ค่ะจากคำถามทั้งหมดคิดว่าจะมีโอกาสได้ตอบรวมๆนะคะอยากตอบด้วยคือด้วยตัวเองคิดว่ามันน่าจะมีแค่2ประเด็นนะคะที่จาก3คำถามนะคะคือคำถามที่1ที่ท่านพวกษาถามอะค่ะเน้นคิดว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้ถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของการสร้างกฎหมายเอกรูปในหลายที่นะคะไม่ใช่เฉพาะยุโรปในอเมริกาใต้ในเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายบูสตามองเต้ถ้าลองไปค้นดูประมาณ1920กว่าๆไปค้นพวกไอ้มันเป็นเอกสารของเฮกอะคาเดมีอะค่ะนะคะก็วันไหนนัดคุยกันนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะเรียนว่าสิ่งที่ท่านพวกษาเองมาถึงตรงนี้แล้วมันก็คงใช่อ่ะค่ะก็คือว่าไอ้ force of fact คือสิ่งที่มันเป็นความต้องการของข้อเท็จจริงอะค่ะก่อน1968ซึ่งจะมี Basel Convention เนี่ยมันมีทวิภาคีหลายคู่นะคะในยุโรปแล้วก็อนุสัญญาของเบเนลักซ์เองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่มันเป็นสเต็ปแรกของ Basel ก่อนจะมาเป็นลูกาโนนะคะแล้วเรื่องวิแพ่งเนี่ยค่ะเน้นคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยน่ากังวลใจเพราะว่าคือวิแพ่งในประเทศไทยมันก็เติบโตมาจากวิแพ่งในยุโรปใช่ไหมคะในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นไปได้ค่ะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูฎีกา 585/2461 ซึ่งบรรพบุรุษตุลาการเองก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าถึงแม้มันจะมีผลไม่ตรงนักที่จะทำให้คำพิพากษาศาลต่างประเทศมีผลในประเทศไทยแต่มันก็เป็นไปได้ฉะนั้น คำตอบที่ตรงนี้ปั๊บดิฉันคิดว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่ปีหน้าอาจจะต้องคิดถึงกันไหมว่าเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าคล้ายกับยุโรปมากก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของผลของการสมรสผลของการหย่านะคะอำนาจปกครองบุตรเนี่ยจะเริ่มต้นเป็น
อาจจะเป็นทวิภาคีก่อนที่เราจะหวังว่ามันจะมีอาเซียนคอนเวนชั่นใหญ่โตเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็คงอีกนานพอสมควรแต่เรื่องที่มันจะคุยกันง่ายไปกันง่ายก็คือเรื่องของสัญญาแต่เรื่องสัญญาเนี่ยเท่าที่ฟังหลายท่านบอกว่าเราก็ไปใช้ของ CISG ใช่ไหมคะหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็คงไม่ต้องเดือดร้อนยกร่างขึ้นมาเองเท่าที่ฟังในสายปฏิบัตินะคะหรือในเทอมเล็กๆเนี่ยเขาก็ไปใช้ Incoterms อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปรอดของมันอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเอ็นคิดว่าบางทีอาเซียนลอมันอาจจะไม่ใช่สนธิสัญญาก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็น Lex Megatoria มันก็คือ Mercantile Law กฎหมายพ่อค้ามากกว่าที่มันปรากฏตัวแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมันนะคะประการที่สองอยากจะตอบอาจารย์สุดารัตน์เสรีวัฒน์ซึ่งแน่นอนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสังคมท่านเป็นอดีตกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเรียนคิดว่าอาจารย์อาจจะต้องฟังเวลานักการเมืองพูดนะคะกับฝ่ายกฎหมายซึ่งไม่ค่อยพูดเนี่ยพูดในที่ที่เขาควรพูดมากกว่าเรียนคิดว่าเรื่องของงานอาเซียนในเรื่องประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็คืบหน้าไปได้เยอะอนุสัญญาสิทธิเด็กก็ผูกพันทุกประเทศอาเซียนอนุสัญญาคนพิการค่ะฉะนั้นที่จะตอบท่านอาจารย์ก็คือว่าอาเซียนคอนเซนแซสเนี่ยค่ะเวลาที่พูดในสื่อและพูดโดยนักการเมืองเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องตอบกันยาวซึ่งบางทีในสมัยหน้าเราอาจจะต้องพูดถึงกฎหมายอาเซียนสำหรับอะไรที่มันเป็นนอนเอ็กโคโนมิกบ้างเหมือนกันค่ะต้องขอขอบพระคุณองค์ปาถกทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงนะคะและขอขอบพระคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อซักถามค่ะค่ะดิฉันขอจบในช่วงของเวทีแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของการกล่าวโอวาทโดยท่านศาสตราจารย์คนึงลือชัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณครับ สิ่งที่ผมจะกล่าวคงไม่ใช่โอวาทนะครับเพราะโอวาทเนี่ยใช้ไม่เป็น ครับก็การเสวนาในวันนี้ก็ร่วงไปได้ด้วยดีผมใกล้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ท่านอธิการบดีท่านอาจารย์นาฏดิวแดนใช่ไหมครับนะฮะที่กรุณาเริ่มกล่าวไว้ท่านอาจารย์อรุณท่านอาจารย์พันทิพย์อาจารย์ชาติชายอาจารย์รัชนีกรและท่านที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดผมคิดว่าการเสวนาวันนี้ก็คงจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมเองนั่นแหละคิดอยู่หลายตอนนะครับว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราคงจะต้องทำต่อไปบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความรู้สึกที่คิดว่ากฎหมายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้อาเซียน AEC เข้ามาทุกทีแล้วสองท่านที่พูดมาก็สะดุดใจผมอยู่เหมือนกันนะครับผมคงต้องขอร้องทางคณะนิติศาสตร์ไม่ว่าจะที่ไหนกรุณาให้ความสำคัญกับกฎหมายระหว่างประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองคดีบุคคลคดีอาญาหรือซุปราเนชั่นแนลอย่างที่ท่านอาจารย์อรุณสรุปมาตอนสักครู่นี้นะครับว่าต่อไปความยุ่งยากสลับซับซ้อนของการใช้กฎหมายจะมากขึ้นเพราะยิ่งจะมีรูปแบบขององค์กรที่คล้ายๆกับ อาเซียนหรื
ยูโรเปียนยูเนียนนะครับจะสร้างความสลับซับซ้อนในระบบกฎหมายมากขึ้นอีกไม่น้อยทีเดียวผมคิดว่าที่เราผมนี่ก็สอนมาตั้งแต่ปี06-07อย่างที่กล่าวนะครับนี่ก็58-59เข้าไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างเช่นเดิมนั่นคือว่าเราให้ความใส่ใจกับต่างประเทศน้อยเหลือเกินให้ความใส่ใจกับกฎหมายระหว่างประเทศน้อยแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศที่สลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่ๆอีกมากเราคงจะต้องติดตามผมเองขนาดนี้แล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็คงจะตายแน่ก็ยังไม่หยุดที่จะอ่านหนังสือที่จะหาความรู้เพราะรู้สึกว่าถ้าเรารู้ขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองรักษาความเป็นครูบาอาจารย์ได้ไปสักพักหนึ่งนะครับที่ผมขอร้องนะครับว่าขอให้ใช้สนใจกับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่ผมขอร้องมาทุกปีความจริงผมก็มีหลายเรื่องสอนวิทยามามากกว่าสอนกฎหมายระหว่างประเทศเดี๋ยวซ้ำไปแต่ว่าไอ้อารมณ์ที่จะพูดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องต่างประเทศทั้งนั้นอะไอโน่นไอนี่ไอนั่นที่เข้ามาแล้วหลักใหม่ๆมันอีกมากนะครับผมก็ยังถือโอกาสอ่านไอ EU นี่ก็อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรารู้มากขึ้นผมก็ถือโอกาสที่จะพูดข้างนอกสถานที่ได้มากขึ้นอย่างโอกาสนี้เป็นต้นอีกครั้งหนึ่งผมขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้การเสวนาในวันนี้เป็นไปได้ดีขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ท่านคณะบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในที่นี้ท่านอาจารย์พันทิพย์ท่านอาจารย์ชาติชายท่านอาจารย์รัชนิกรนะครับแล้วก็เพื่อนผมท่านอาจารย์อรุณท่านก็ให้ความกรุณาผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็หวังว่าคราวหน้าเราคงได้มีโอกาสมาพบปะกันอีกใช่ไหมครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งในที่นี้ครับขอบพระคุณครับผมค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.คนึงลือชัยนะคะที่ให้เกียรติมากล่าวปิดท้ายในงานในวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงมอบของที่ระลึกแก่ท่านศาสตราจารย์ดร.คนึงลือชัยค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์คนึงลือชัยค่ะและขอกราบเรียนท่านคณบดีค่ะเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับศาสตราจารย์ดร.คนึงลือชัยค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงของการแสดงมุทิตาจิตนะคะอ